สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นทีมชาติคุณครับต้องเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะครับสำหรับพรรคเดโมแครตตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะครับผมเคยเอาประเด็นเรื่องกรณีที่ริพับลิกันนั้นเขาตั้งธงเรียกว่าจะฟันพรรคเดโมแครตแล้วก็หนึ่งในเรื่องที่เขาจะไต่สวนทวนความนะครับและถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเด่นเป็นเรื่องหลักที่ริพับลิกันจะเอาเดโมแครตให้ตายคาที่เนี่ยก็คือเรื่องอื้อฉาวของลูกชายประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีชื่อว่าฮันเตอร์ไบเดนเดโมแครตตั้งธงเลยนะครับเรื่องนี้แล้วก็จริงๆต้องบอกว่างานนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็คณะกรรมการชุดนั้นเนี่ยของรัฐสภาอเมริกาเนี่ยก็พูดทำนองว่าฮันเตอร์ไบเดนนั้นเนี่ยใช้อำนาจของผู้เป็นพ่อซึ่งตอนนั้นเป็นรองประธานาธิบดีอยู่ไปในทางที่จะทำให้เกิด conflict of interest ก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนแต่รายงานชิ้นก่อนหน้านู้นนะครับก็ระบุว่ายังไม่พบหลักฐานของการดำเนินการที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่เรื่องของเรื่องครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยในอเมริกาต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์นะครับเป็นเรื่องใหญ่มากถึงขั้นกับโยงใยไปเอาง่ายๆครับท่านผู้ชมตู้ห่าวบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เปิดขึ้นมาแล้ววงแตกกันขนาดใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนเนี่ยเรื่องฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยก็เหมือนกันแหละครับแบบเดียวกับตู้ห่าวมิปานนะเพียงแต่ต่างกันไปตามบริบทตามเนื้อหาเท่านั้นเองและล่าสุดนั้นนะครับท่านผู้ชมความร้อนแรงของเรื่องนี้ก็ได้เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากคนนอกพรรคนะฮะแล้วคนนี้เรียกว่าเป็นคนดังระดับนะฮะก็คืออีลอนมัสก์เพราะอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าทาง Twitter ซึ่งตอนนี้อีลอนมัสก์ได้เข้าไปดูแลเป็นการบริหารเป็นผู้บริหารจะเปิดเผยข้อมูลลับซึ่ง Twitter ได้เคยปกปิดเอาไว้เกี่ยวกับกรณีของนายฮันเตอร์ไบเดนโอ้ยเจอดอกนี้เนี่ยคืออีลอนมัสก์เนี่ยเปรียบเหมือนใครคุณว่าต้องเทียบกับชูวิทย์เลย ใช่ไหมคือต้องเอามาเทียบกับชูวิทย์เลยล่ะนะเพราะว่าไอ้ฝ่ายที่จะแฉก็แฉกันไปถูกไหมการเมืองก็ว่ากันไปนี่ริพับลิกันกับเดโมแครตนะฮะแต่อีลอนมัสก์เนี่ยคือมาอีกวงหนึ่งมาอีกทางหนึ่งนะครับประเด็นก็คือว่าเหตุผลที่แกได้เข้าไปเทคโอเวอร์ทวิตเตอร์เนี่ยก็เหตุผลนี้แหละคือแกมองว่าตอนที่มีประเด็นเรื่องของฮันเตอร์ไบเดนนั้นเนี่ยปรากฏว่าทวิตเตอร์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งออกมาแฉเรื่องนี้ซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมคือเป็นช่วงหาเสียงเลือกตั้งและแข่งกันมากฟาดฟันใส่กันแบบดุเดือดระหว่างทรัมป์กับไบเดนเนี่ยปรากฏว่าสำนักข่าวที่มานำเสนอข่าวเรื่องแล็ปท็อปฟรอมเฮลของนายฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยก็ถูกปิดทวิตเตอร์และปฏิบัติการเขาเรียกว่ากองทัพข่าวสารของเดโมแครตเนี่ยก็คือไปกล่าวหาว่าเป็น IO ของรัสเซียทำข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนั้นเป็นผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ปรากฏนะครับตอนหลังเนี่ยคือสื่อฝั่งเดโมแครตก็ออกมาย้ำเรื่องนี้ว่าสื่อเขาอีกฝากนึงเนี่ยใส่ร้ายทำเฟกนิวส์ใส่ปรากฏว่าตอนหลังข้อมูลปรากฏออกมาสื่อที่ออกมาแฉเรื่องนี้เนี่ยคือสื่อที่ออกมาแฉสื่อด้วยกันเนี่ยว่าเป็นพวกที่ทำเฟกนิวก่อนหน้านี้เนี่ยหรือเป็น IO ของรัสเซียที่เคยมาด่าเพื่อนเนี่ยต้องกลืนเลือดต้องออกมายอมรับเองว่าเรื่องของนายฮันเตอร์ไบเดนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ตอนนั้นนะครับก็สักประมาณหลายเดือนแล้วแต่เรื่องก็รู้สึกซาซาไปแต่จะมาเป็นประเด็นเนี่ยก็อีตรงที่โดนัลด์ทรัมป์ถูกบุกเข้าไปค้นที่พักส่วนตัวและแกก็มึงว่าพาโวยว่าจะขุดค้นเรื่องของฮันเตอร์ไบเดนกับโจไบเดนออกมาอีกนะครับหลังจากนั้นก็มาหลังจากเดโมแครตชนะเลือกตั้งมิดเทอมก็มาเปิดประเด็นนี้ใหม่ว่าเป็นหนึ่งใน5ประเด็นที่เดโมแครตจะตั้งธงตรวจสอบรัฐบาลของโจไบเดนแล้วก็มานี่แหละครับท่านผู้ชมเรื่องประเด็นที่3ก็คือกรณีที่อีลอนมัสก์จะเปิดเผยข้อมูลที่ทวิตเตอร์เคยปกปิดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนายฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชม
อ่ะไปดูจากเพจ The Structure นะครับเขาเพิ่งเปิดเผยสดๆร้อนๆเลย Michael Reckenwall คนนี้เป็นนักเขียนนะครับแล้วเป็นเขาเรียกว่านักวิชาการเป็นศาสตราจารย์ด้านแนวคิดแบบเสรีนิยมอยู่ที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์กได้พูดถึงกรณีที่ตอนนี้กลายเป็นข้อเท็จจริงไปแล้วว่า Twitter นั้นได้มีการปกปิดข่าวอื้อฉาวของนายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเป็นลูกของโจไบเดนคุณไมเคิลเนี่ยบอกว่าอันนี้เนี่ยอันตรายเพราะได้ชี้ให้เห็นถึงระดับความสัมพันธ์อันแนบแน่นแน่นแฟนระหว่าง Twitter กับพรรคเดโมแครตซึ่งรวมถึงการช่วยแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านครั้งที่ผ่านมาด้วยในปี2020เรารู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้มันได้ถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาก่อนอีลอนมัสก์จะเข้ามาเทคโอเวอร์ Twitter ถูกพรรคเดโมแครตใช้เป็นเครื่องมือภายใต้การบริหารของเจ้าหน้าที่พรรคเดโมแครตโอ้ยเรื่องใหญ่นะครับนี่นายคุณไมเคิลเขาคอมเมนต์แบบนี้นะเนี่ยเขาก็บอกว่าอีลอนมัสก์จะเข้ามาเทคโอเวอร์และเปิดเผยเรื่องนี้คือทำให้เรื่องนี้เป็นทางการความเป็นทางการเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวอื้อฉาวนะของฮันเตอร์ไบเดนแต่มันเป็นประเด็นที่ว่า Twitter นั้นเนี่ยถูกเดโมแครตใช้เป็นเครื่องมือในการในทางการเมืองอีกด้วยโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมคุณไมเคิลก็ยังบอกอีกนะครับว่าการเซ็นเซอร์ข่าวฉาวของฮันเตอร์ไบเดนและนโยบายอื่นๆของ Twitter เป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งก็อย่างที่บอกเลยครับตะกี้นะฮะคือคนจะพูดไปปิดไม่ให้เขาพูดแล้วไปเปิดช่องให้คนที่ออกมาบอกว่าไอ้ที่เรื่องที่จะพูดเนี่ยเรื่องอื้อฉาวของฮันเตอร์เป็น IO เนี่ยเปิดช่องให้เขาพูดเวลาท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้ต้องโยงมาถึงเรื่องในบ้านเราด้วยนะครับต่างบริบทกันนะฮะไม่ใช่เรื่องคุณมันก็โยงได้นะเรื่องตู้ห่าวนะใช่ไหมนะแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียตัวใดตัวหนึ่งแต่พฤติกรรมมันก็จะละไม้คล้ายกันแหละครับแต่บ้านเรายังไม่ชัดไอ้นี่น่าเกลียดเลยอ่ะคือน่าเกลียดเลยอ่ะนะฮะต่อไปนะครับไมเคิลก็ยังบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเสมือนการช่วยเหลือพรรคเดโมแครตในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงินโดยไม่แสดงข้อมูลให้สาธารณชนทราบซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายต้องอื้อหือเลยครับท่านผู้ชมอ้าวมีคนนะครับท่านผู้ชมเป็นนักข่าวชื่อว่าแมทผมอ่านนามสกุลไม่ค่อยถูกนะฮะนามสกุลแกประหลาดผมอ่านว่าไทบิแล้วกันนะฮะเนี่ยแกมาพูดคือมาเผยแพร่เอกสารภายในระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Twitter ซึ่งเป็นอดีตไปแล้วนะฮะตอนนี้ออกมาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่2ธันวาคมซึ่งเอกสารดังกล่าวเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงดีกว่าของ Twitter กังวลใจเกี่ยวกับการตัดสินใจแบนข่าวจาก New York Post เมื่อปี2020ที่มีการพูดถึงข้อมูลอื้อฉาวจากแล็ปท็อปของนายฮันเตอร์ไบเดนลูกชายของโจไบเดนที่ขณะนั้นกำลังเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์ Twitter ได้ระงับบัญชี New York Post 3สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยอ้างว่ามีการละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการแฮกข้อมูลยังไงก็ตามครับนักข่าวคนนี้นะครับคือคุณไทบิเนี่ยระบุว่าโดยปกติแล้วจะต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมหรือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก่อนแต่เนื่องจากนโยบายของ Twitter ระบุอย่างชัดเจนว่าทางบริษัทอาศัยหลักฐานหลายอย่างซึ่งไม่ได้บอกนะครับว่าคืออะไรบ้างแต่แค่แจ้งว่าอาศัยหลักฐานหลายอย่างรวมถึงรายงานของตำรวจและข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีความน่าเชื่อถืออื่นๆเพื่อยืนยันว่ามีการแฮกจริงแต่จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแฮกแล้วครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องโยงไปนะครับท่านผู้ชมเรื่องกรณีที่ Twitter ได้รังคับบัญชีของ New York Post นะครับซึ่งเป็นคนเปิดประเด็นนี้3สัปดาห์ก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2020ตอนนั้น New York Post นั้นรายงานแล้วก็ Twitter อ้างว่า New York Post ทำผิดนโยบายเพราะว่าข้อมูลที่มานำเสนอนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกแฮกซึ่งคุณนักข่าวคนนี้นะครับคุณแมทไทบิเนี่ยแกก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยกรณีแบบนี้จะต้องมีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมหรือการแจ้งเตือนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก่อนแต่ Twitter ก็ออกมาแย้งนะครับตอนนั้นว่ามีข้อมูลที่ระบุว่ามีการแฮกโดยอ้างว่ามีหลักฐานหลายอย่างซึ่งไม่บอกว่าคืออะไรบ้างมีรายงานของตำรวจและข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมคือประเด็นมันไม่ใช่แฮกประเด็นมันเป็นข้อมูลที่ฮันเตอร์เนี่ยเอาแล็ปท็อปไปซ่อมหรือคนของฮันเตอร์เนี่ยเอาแล็ปท็อปไปซ่อมแล้วไม่ไปเอาคืนอีกเจ้าของร้านเนี่ยมันก็เลยสงสัยว่ามีข้อมูลอะไรอยู่มันก็เลยไปเปิดดูแล้วก็พบทั้งรูปฉาวอ่ะกับผู้หญิงอ่ะแล้วก็ข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องเนี่ย
เรื่องที่ไปมีน่องมีในกับตอนที่ฮันเตอร์ไปเป็นกรรมการบริษัทพลังงานในยูเครนซึ่งจะบอกว่าแฮกจากการอะไรนะในโลกออนไลน์หรือในโลกโซเชียลมันไม่ได้แฮกแบบนั้นไงนะฮะตอนหลัง FBI ก็ไปยึดไอ้คอมพิวเตอร์ตัวนี้ไว้นะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันเยอะอะตอนนั้นนะมันไม่ใช่แฮกแบบที่เราเข้าใจว่าคือการแฮกแบบไปแอบเอาข้อมูลซึ่งปิดบังออกมาใช่ไหมไม่ได้แฮกแบบวิกิลีกอ่ะอันนี้มันข้อมูลมันเหมือนกับคุณเขาเรียกว่าอะไรนะข้อคลิปหลุดมากกว่าใช่ไหมมันเป็นข้อมูลหลุดมากกว่านะจากแล็ปท็อปซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ได้ไปรับด้วยอ่ะนะคือถ้าไปซ่อมถูกไหมแล้วไปรับแล้วหลุดออกไปอันนี้แฮกอันนี้ผิดถูกไหมแต่นี่คือไปทิ้งเอาไว้จนสุดท้าย FBI ต้องมายึดไปอ่ะไอ้แล็ปท็อปอันเนี้ยมันก็เรียกว่าแฮกไม่ได้หรอกแต่ Twitter ก็บอกว่าเนี่ยมันคือแฮกแล้วก็เลยไปปิดบัญชีของ New York Post อ้าวนี่นะเป็นเรื่องใหญ่อ้าวนักข่าวคนนี้นะครับคุณแมทเดย์ยังระบุด้วยว่าพนักงานส่วนใหญ่ของ Twitter นั้นมีความคิดเอียงไปในทางขั้วการเมืองแบบฝั่งซ้ายคือเดโมแครตนะฮะเดโมแครตยังมีช่องว่างมากขึ้นในการขอตรวจสอบและลบทวิตที่เขาไม่ชอบออกไปขณะเดียวกันครับอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่ของ Twitter คนใหม่นะครับเนี่ยก็เป็นผู้ที่รับรองรายงานการภายในเนี่ยเอกสารภายในที่เผยแพร่โดยนักข่าวเนี่ยแมทช์ไทบีในครั้งนี้เนี่ยซึ่งเท่ากับว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเขามีความคิดแบบนี้อยู่แล้วครับท่านผู้ชมคือเป็นเสรีนิยมแบบดั้งเดิมอ่ะแบบใครจะพูดอะไรอย่างไรเนี่ยก็มีเสรีภาพที่จะพูดแต่คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดนะคือไม่ปิดกั้นจะพูดอะไรก็ได้แต่ถ้ามีเรื่องราวกันกระทบกระเทือนกระทบกระทั่งละเมิดกฎหมายกันก็ต้องรับผิดชอบนะคือแกไปสุดโต่งแบบนั้นเลยไงแกไม่มีแบบว่าห้ามเซ็นเซอร์อ่ะฉะนั้นจะพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้ได้หมดสำหรับของแกเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ถ้ามาปิดกั้นถ้ามาเนี่ยใช้วิธีแบบ Twitter เนี่ยแกล้ำไม่ได้ไงแต่แกก็คือผมก็คิดว่าแกเข้าไปเทคโอเวอร์ Twitter เนี่ยคงไม่ใช่เหตุผลนี้หรอกครับคงมีเหตุผลอื่นนะที่อีลอนมัสก์เข้าไปเทคโอเวอร์ Twitter แต่ก็แกก็อ้างเรื่องนี้ด้วยว่าต้องการทำให้ Twitter เป็นแบบนี้แล้วก็มีคนก็ถึงขนาดวิเคราะห์ด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่แกทำมันก็ไปเข้าทางริพับลิกันเหมือนกันนะใช่ไหมไม่รู้ว่าแกจะอะไรยังไงหรือเปล่ากับริพับลิกันเนี่ยแต่แกก็บอกครับว่านี่เอกสารที่ออกมานั้นเนี่ยตะกี้เนี่ยที่พูดถึงเนี่ยเอกสารภายในของ Twitter นั้นเนี่ยซึ่งออกมาย้ำอีกนะครับว่าเนี่ยมีการสั่งให้มีการปิดกั้นข้อมูลที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับพรรคเดโมแครตจริงทั้งที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อเท็จจริงนะครับแต่อีลอนมัสก์บอกว่าเดี๋ยวมีท่านพี่น้องอย่าใจร้อนเดี๋ยวมีภาค2อีกนี่อ่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าข้อมูลลับของ Twitter เนี่ยพ่นพิษนะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือนั่นแหละอย่างที่กรณีของคุณไมเคิลนักเขียนเนี่ยศาสตราจารย์ด้านเสรีนิยมเขาบอกเนี่ยว่าเรื่องนี้เนี่ยแค่ในทางคิดว่า Twitter ไปช่วยเดโมแครตปกปิดความผิดของลูกชายประธานาธิบดีเนี่ยอีนี่ก็หนักแล้วนะข้อหาที่1 นะครับท่านผู้ชมข้อหาที่2ก็คือ Twitter ถูกกลายเป็นเครื่องมือของเดโมแครตเพื่อเข้าไปแทรกแซงในทางการเมืองหรือการเลือกตั้งอีนี่ก็หนักแล้วนะ3ก็คือว่าเนี่ยแนวคิดความโน้มเอียงของอดีตผู้บริหารหรือพนักงานของ Twitter เองซึ่งเจตนาที่จะปกปิดหรือปิดกั้นข้อมูลบ้านเราง่ายกว่าคือบ้านเราไม่ต้องปิดกั้นเขาเรียกว่าสื่อปิดปากไม่ใช่ปิดปากสื่อนะคือพร้อมใจกันไม่นำเสนอเหมือนทำเป็นไม่ได้ยินหูทวนลมอะไรแบบนี้นะฮะสุดท้ายครับข้อที่4แสดงว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2020ใช่ไหมคุณไทยแสดงว่าที่ผ่านมาตลอดเนี่ย Twitter กับ Democrat ประธานาธิบดีอเมริกาและลูกชายเนี่ยแหกตาโลกคนทั้งโลกมาถูกไหมแหกตาคนทั้งโลกร่วมกันแหกตาคนทั้งโลกอ่ะเนี่ยแล้วโดนจับได้แบบเขาเรียกว่าตู้ห่าวก็ตู้ห่าวเถอะครับเจออันนี้เด็ดกว่าก็ดูกันแล้วกันครับนะฮะว่าเอกสารลับเนี่ยของ Twitter เนี่ยที่อีลอนมัสก์ออกมาบอกว่าจะออกมาเปิดเผยอีกเนี่ยมันจะมีอะไรยังไงและจะร้อนแรงขึ้นไปกว่านี้อีกไหม
แต่แค่คิดว่า2ปีที่ผ่านมารวมหัวกันหลอกคนทั้งโลกเนี่ยหลอกคนอเมริกาหลอกคนทั้งโลกใช่ไหมโดยพรรคการเมืองระดับต้นของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งมีคนใช้มากที่สุดในอันดับต้นๆของโลกอินนี่นะครับท่านผู้ชมอย่างไม่ต้องพูดถึงในบ้านเรานะครับซึ่ง Twitter เนี่ยเป็นฐานที่มั่นหลักของไอ้พวกเนี้ยที่ใช้ในการปลุกปั่นยุยงล้มล้างการปกครองเนี่ยก็ต้องขุดต้องคุยว่ากันต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติคุณครับท่านผู้ชมครับณขณะนี้นะครับต้องเรียกว่าสถานที่บนโลกใบนี้เนี่ยมีอยู่2ที่ที่ถือว่าร้อนสุดๆนะท่านผู้ชมที่แรกก็คือกรุงเคียฟในยูเครนเพราะมีข่าวสารออกมานะครับว่าสถานการณ์ในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้นั้นเนี่ยของกรุงเคียฟเนี่ยไม่สู้ดีแล้วคือที่บอกว่าไม่สู้ดีเพราะว่ามีการสั่งการให้มีการตระเตรียมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนี่ถึงขนาดบอกว่าถ้าใครใช้มือถือนะฮะหรือใครใช้แล็ปท็อปหรือใครใช้ไอ้อะไรนะแท็บเล็ตขออภัยนะใครใช้แท็บเล็ตก็ให้ชาร์จเอาไว้ให้เตรียมเอาไว้ให้พร้อมเพราะในอีกวัน2วันเนี่ยเป็นไปได้ว่าไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีใช้แล้วเพราะว่าไอ้ที่โดนถล่มจากรัสเซียมาตลอดนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่สามารถที่จะซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขให้สามารถกลับมาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้เหมือนอย่างเดิมนี่นะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมก็ประเมินเอาแล้วกันครับว่าสถานการณ์ที่มีการแจ้งเตือนมาในขณะนี้ในลักษณะนี้นั้นเนี่ยมันสะท้อนว่าฝ่ายไหนกำลังจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไงนะไม่ต้องไปฟังข่าวจากฝ่ายนู้นฝ่ายนี้แถลงกันแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็แถลงแล้วก็ไม่รู้ว่าพูดยิงกี่เปอร์เซ็นต์ทึกทักเอาเองสักกี่เปอร์เซ็นต์นี่อันนี้ที่กรุงเคียฟนะเรื่องนี้ก็ติดตามในสถาบันทิศทางไทยนะครับรู้สึกว่าน่าจะย้ายสาขานะไปอยู่ที่เคียฟแล้วนะเกาะติดเหลือเกิน เรากับว่าอยู่ในยูเครนเองสักประมาณนั้นนะอันนี้ที่หนึ่งที่แรกแต่ที่ที่สองนะครับท่านผู้ชมที่ร้อนไม่แพ้กรุงเคียฟเนี่ยก็คือที่นี่ครับทำเนียบขาวถามว่าทำไมทำเนียบขาวถึงร้อนนะเพราะว่าไม่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศเสียนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยเมื่อคลิปที่แล้วผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยได้ปล่อยเอกสารภายในของ Twitter หรือที่เรียกกันว่า Twitter Files ออกมาเอกสารภายในที่เรียกว่า Twitter File นี้นะครับท่านผู้ชมอธิบายให้ฟังอีกทีก็คือเอกสารการตอบโต้ระหว่างหน่วยงานนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการกลางของสหรัฐอเมริกากับผู้บริหารของ Twitter เพื่อให้มีการมอนิเตอร์และปิดกั้นข่าวสารเรื่องอื้อฉาวของลูกชายประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีชื่อว่านายฮันเตอร์ไบเดนอันเป็นเรื่องที่ถูกขุดคุ้ยหรือว่าหลุดออกมาจากกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปของนายฮันเตอร์ไบเดนนั้นเนี่ยถูกส่งไปซ่อมแล้วเจ้าตัวนั้นไม่ไปเอาคืนจนทำให้เจ้าของร้านซ่อมเนี่ยนั้นก็ได้ไปเห็นข้อมูลทั้งข้อมูลที่เป็นเรื่องลับส่วนตัวกับข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์อะไรยังไงบางอย่างโดยอาศัยอำนาจของผู้เป็นพ่อซึ่งขณะนั้นเป็นรองประธานาธิบดีอยู่นะครับมาเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองกรณีที่ตัวเองเข้าไปเป็นบอร์ดของบริษัทพลังงานที่เรียกว่าบูริสมาในยูเครนเมื่อหลายปีก่อนนี่แหละครับประเด็นของ Twitter File ก็คือเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่า1หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นเนี่ยเข้าไปสั่งการให้ Twitter มีการใช้กรรมวิธีในการปิดกั้นข้อมูลเหล่านี้จากการรับรู้ของประชาชน 2. มีการร่วมมือกันระหว่างพรรคการเมืองกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางหน่วยงานที่ถูกเอ่ยชื่อมานะครับท่านผู้ชมและก็ปรากฏอยู่ในข่าวของ Fox News เนี่ยนั่นก็คือหน่วยงานเกี่ยวกับ Cyber Security ของอเมริกาอันนี้ชัดนะและมีอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งถูกเอ่ยชื่อด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนั่นก็คือ FBI วิธีการของเขาก็คือเขาจะให้บรรดานักการเมืองเนี่ย
มอนิเตอร์โดยเฉพาะนักการเมืองของฝ่ายเดโมแครตนะครับณขณะนั้นเนี่ยแล้วข้อความไหนหรือว่าใครที่ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะนำเรื่องนี้ไปขยายผลหรือไปขยี้ต่อเนี่ยเรื่องของนายฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยพวกนักการเมืองเหล่านี้ก็จะแจ้งไปที่ CISA นั่นแหละครับหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้แล้วหน่วยงานนี้ก็จะทำทีเหมือนกับเป็นการตรวจสอบจากนั้นก็เลยแจ้งกลับไปที่ Twitter นะฮะเหตุผลที่เขาให้ตอนนั้นก็คือว่าข้อมูลหรือว่าทวิตหรือว่าข้อความเหล่านี้นั้นเนี่ย1เป็นข้อความที่ถูกแฮกมาซึ่ง Twitter ก็บอกว่ามันผิดนโยบายก็เลยต้องเซ็นเซอร์ต้องปิดกั้นได้มาโดยไม่ชอบอีกเหตุผลหนึ่งที่เขาบอกก็คือว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่มิสอินฟอร์เมชันหรือเป็นข่าวปลอมนะพูดง่ายๆก็คืออย่างนั้นซึ่งอาจจะโยงใยสัมพันธ์ไปกับกรณีที่อาจจะเป็นหน่วยราชการลับของรัสเซียต้องการสร้างข่าวนี้ขึ้นมาเพื่อโจมตีประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งขณะนั้นกำลังหาเสียงแข่งอยู่กับนายโดนัลด์ทรัมป์แต่ปรากฏว่าเรื่องมันมาหน้าแหกหน้าแตกตรงที่ว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เรียกว่าแล็ปท็อปฟรอมเฮลนั้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดและเป็นนักการเมืองฝ่ายเดโมแครตและเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาซึ่งไปสร้างเฟกนิวว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จเป็นเฟกนิวซับซ้อนไหมซับซ้อน คือหน่วยงานที่ควรจะไปตรวจเฟกนิวกลับไปทำเฟกนิวซะเองอ่ะแล้วสั่งการไปให้บริษัทโซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์เนี่ยปิดกั้นโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเฟกนิวทั้งไอ้สิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละคือเฟกนิวนะฮะเรื่องนี้นะครับใหญ่หลวงขนาดไหนใหญ่หลวงขนาดที่เรียกว่าผิดนะครับ First Amendment หรือสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานหรือ Bill of Rights ข้อ1ของอเมริกาก็คือหน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยไม่สามารถไปปิดกั้นการรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆของประชาชนได้โดยภาพรวมๆนะครับอันนี้แหละครับเมื่ออีลอนมัสก์ได้ปล่อย Twitter File ออกมาแล้วตัว Twitter File นี้มันบ่งชี้ว่ามีการสมคบคิดกันมีการสุมหัวกันระหว่างพรรคการเมืองก็คือ Democrat หน่วยงานของรัฐบาลกลางอย่างน้อยก็คือ CISA เพื่อร่วมกันปกปิดข้อมูลซึ่งประชาชนควรรับรู้รับเห็นเนี่ยกรณีอื้อฉาวของลูกชายประธานาธิบดีเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ครับท่านผู้ชมผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่กว่าวอเตอร์เกตด้วยซ้ำเพราะวอเตอร์เกตนั้นเป็นเรื่องที่ประธานาธิบดีนิกสันมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจนว่าได้เข้าไปรับรู้รับเห็นกับการสั่งการให้ไปโจรกรรมข้อมูลในสำนักงานของพรรคเดโมแครตในขณะนั้นก็เลยต้องถูกอิมพีชเมนต์ออกไปนะครับเป็นคนเดียวที่ถูกอิมพีชเมนต์ในประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแต่อันนี้เนี่ยหนักกว่านะแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าในกระบวนการขั้นตอนนั้นเนี่ยเขาจะยังไงกันต่อด้านหนึ่งก็มีข่าวออกมาว่ารีพับลิกันก็รับลูกแหละครับเรื่องนี้เพราะบอลมาเข้าทางตีนแล้วจะไม่เล่นต่อก็คงจะลำบากก็มีข่าวว่าจะเรียกเอาอดีตผู้บริหารของทวิตเตอร์นั้นเนี่ยเข้าไปให้ปากคำไปไต่สวนและคงจะมีการตั้งคณะกรรมการนะครับขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้นั้นก็ว่ากันไปแต่อย่างที่ผมบอกกับทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยย้อนทวนความมาซะยืดยาวเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องมันร้อนเนี่ยเพราะว่าทำเนียบข่าวก็อยู่นิ่งไม่ได้เปรียบเทียบเป็นบ้านเราก็เหมือนเรื่อง600บาทนะครับค่าแรงอะไรคือถ้าปล่อยข่าวออกมาแล้วไม่โดนด่าก็คงจะไม่ต้องออกมาแถลงอะไรกันอีกในวันถัดมาหรอกครับเพราะถือว่าในทางข่าวนั้นเนี่ยสามารถช่วงชิงพื้นที่ได้แล้วแต่นี่เป็นความผิดพลาดเพราะพอปล่อยบอกว่า600บาทต่อวันโดนด่าทั้งประเทศเลยต้องรีบออกมาแถลงไม่ให้ลูกสาวของผมไม่พูดต่อแล้วกันท่านผู้ชมคิดออกได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะก็นี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกันแล้วครับทำเนียบขาวก็คืออยู่นิ่งไม่ได้ครับเจอขนาดนี้แล้วก็ต้องออกมาโป้งก็ซัดตรงไปเลยที่อีลอนมัสก์นะก็บอกว่าอีลอนมัสก์เนี่ยคนที่ออกมาก็ครับคนนี้เห็นหน้าตานะครับเนี่ยผมนึกว่าคนนี้เนี่ยแกชื่อคารีนชองปีแอร์ขออภัยนะครับท่านผู้ชมผมได้ยินชื่อแกมานานแล้วแต่ผมไม่เคยเห็นรูปผมนึกว่าเป็นผู้หญิงผิวขาวไม่ใช่คือมาแบบนะแบ็คแพนเตอร์มาเลยอ่ะดูไว้ยังแบ็คแพนเตอร์สนุกไหมนี่นะฮะคารีนชองปีแอร์ซึ่งเป็นโฆษกทำเนียบขาวเนี่ยออกมาสวนอีลอนมัสก์ในทันทีทันควันครับโดยเธอบอกว่าอีลอนมัสก์ปล่อยเอกสารภายในเนี่ยในช่วงที่สังคมต้องการคำตอบว่าเหตุใดทวิตเตอร์ถึงปล่อยให้แพลตฟอร์มนั้นเต็มไปด้วยวาทกรรมแห่งความเกลียดชัง
การต่อต้านชาวยิวและความโกรธเกรี้ยวฉะนั้นการปล่อยเอกสารทวิตเตอร์ฝ่ายของอีลอนมัสก์เนี่ยก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนจากประเด็นข้างต้นแล้วก็เธอยังบอกอีกนะครับว่าเนี่ยการเพิ่มขึ้นของวาทกรรมความเกลียดชังบนแพลตฟอร์มของ Twitter หลังจากที่อีลอนมัสก์เข้ามาเทคโอเวอร์นั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวและเป็นอันตรายและที่สำคัญคือไม่ได้ช่วยให้คนอเมริกันนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็พูดง่ายๆแหละครับว่าคุณชองปีแอร์เนี่ยออกมาบอกว่าไอ้ที่พูดมานั้นเนี่ยไอ้ที่ปล่อยออกมาเนี่ยเรื่องของ Twitter Files นั้นเนี่ยเป็นข่าวเก่าคุ้นๆนะบ้านเราก็ชอบแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าทำไปเนี่ยเพื่อต้องการเบี่ยงประเด็นเพราะตอนนี้นั้นเนี่ย Twitter เนี่ยหลังจากที่อีลอนมัสก์เข้าไปเทคโอเวอร์เนี่ยมีการโพสต์การด่าจริงๆก็มีประเด็นเหมือนกันที่อีลอนมัสก์เข้าไปแบนนักร้องคนดังคนหนึ่งชื่ออะไรนะเคนยาเวสอะไรเนี่ยผมขออภัยนะครับถ้าอ่านชื่อไม่ถูกเพราะว่าเป็นสายบันเทิงเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดทนีอีลอนมัสก์อีกก่อนหน้านี้เขาก็ไปแบนแอคเคาท์ Twitter ของนายคนนี้ด้วยให้เหตุผลว่าเนี่ยแกเป็นคนที่ไปยุยงยุแย่คือนักร้องนะครับไม่มีการใช้ความรุนแรงซึ่งผิดนโยบายของคุณอีลอนมัสก์ก็นี่แหละครับทั้งฝ่ายเดโมแครตทั้งฝ่ายทำเนียบขาวก็เอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเล่นแกรวมถึงฝ่ายที่ออกมาช่วยกันปกป้องโจไบเดนด้วยนะครับคือข้อที่เป็นประเด็นก็คือทำนองที่ว่าณขณะนั้นเนี่ยการแบนฮันเตอร์ไบเดนก็ไม่ต่างอะไรกับที่อีลอนมัสก์แบนนักร้องคนดังดังกล่าวอีลอนมัสก์จะมาบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยต้องการเปิดให้มีการพูดอย่างเสรีบนแพลตฟอร์มแล้วก็เอาเอกสารภายในของ Twitter มาเปิดเผยให้เห็นว่ามีการสั่งการให้ปิดกั้นข้อมูลแต่ตัวเองก็ปิดกั้นข้อมูลซะเองอันนี้นะครับก็ถกเถียงกันไปครับอันนั้นเป็นเรื่องในประเทศเขานะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้ามองว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองด้วยทางหลักการนะมันเป็นเรื่องใหญ่ไหมคือ Fox News เนี่ยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโจไบเดนอยู่แล้วเนี่ยนะก็ตีเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเขาบอกว่านี่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่ Twitter เขาย้ำนะครับก็คือการสมหัวกันการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ Twitter ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใหญ่มากนะแล้วก็พรรคการเมืองสมหัวกันเนี่ยไอ้นี้ปิดกั้นการรับรู้ข้อเท็จจริงของประชาชนอันเป็นเรื่องประเด็นสาธารณะเนี่ยอันนี้ผิด Bills of Rights นะสิทธิพื้นฐานของพลเมืองอเมริกันข้อ1เลยนะครับท่านผู้ชมกำลังทำลายหรือกำลังท้าทายความเป็นประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกาเอาละครับเรื่องนี้จะยังไงแบบไหนจะจบยังไงเนี่ยผมคิดว่าหนังยาวอะเรื่องนี้ติดตามนะครับเนี่ยอาจจะมีคนติดตามไม่เยอะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยได้พูดถึงกันมากนักในสื่อในบ้านเราแต่ที่ผมจะมานำมาเล่าเนี่ยก็ลองดูครับผมคิดว่าเรื่องนี้จบไม่สวยแน่นอนวิต้องพูดแบบนี้เลยเอาอีลอนมัสก์นะครับเขาก็ออกมาบอกหลังจากที่ได้ฟังคุณชองปีแอร์ออกมาด่าก็แล้วเนี่ยอีลอนมัสก์ก็บอกก็เท่ากับว่าอีลอนมัสก์ตอนนี้เปิดศึกกับทำเนียบขาวไปเรียบร้อยแล้วนะเขาบอกว่าวาทกรรมแห่งความเกลียดชังของ Twitter ลดลงมากในเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ตัวเองเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วและการเติบโตของผู้ใช้งานนั้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการคือบอกแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมทีนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกแล้วครับท่านผู้ชมเรื่องของเรื่องก็คือว่ากรณีการทําผิดสิทธิพื้นฐานของพลเมืองอเมริกันข้อที่1เนี่ยเรื่องการปิดกั้นนะครับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเนี่ยโดยหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยต้องย้ําแบบนี้นะครับว่าถ้าดูตามตัวบทนะครับถ้าดูตามสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้นั้นเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีการให้ความเห็นกันพอสมควรว่าอันนี้ไม่ได้นับรวมไปถึงเอกชนนะคือพูดง่ายๆกับท่านผู้ชมถ้า Twitter ต้องการปิดกั้นข้อมูลจากอคติหรือความลำเอียงทางการเมืองของตัวเองในฐานะเอกชนก็ถือว่าไม่ผิดข้อนี้นะครับที่ผมเข้าใจนะฮะเพราะเป็นเรื่องของเอกชนเหมือนเอกชนบางทีมีข้อมูลบางเรื่องที่เป็นข้อมูลลับอ่ะข้อมูลภายในอ่ะก็มีสิทธิ์ที่จะไม่นำมาเปิดเผยหรือไม่นำมาให้รับรู้รับเห็นต่อสาธารณะได้แต่ประเด็นในเรื่องนี้ไอ้ Twitter Files ที่มันเป็นปัญหามันเป็นประเด็นก็คือว่ามันมีหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยคือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไงแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องถึงขนาดเป็นหน่วยงานระดับ
เนี่ย FBI อ่ะสืบสวนกลางอ่ะของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยอ่ะซึ่งทำให้เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมมันเลยกลายเป็นบานปลายขยายผลกันหนักออกไปอีกเพราะอะไรอ่ะให้ท่านผู้ชมดูข่าวต่อไปนี้นะครับคือข่าวที่อีลอนมัสก์ออกมาแฉเรื่อง Twitter File นั้นเนี่ยมันมีข้อมูลบางชุดซึ่งคนที่เขาตามเรื่องนี้อยู่ตั้งแต่แรกนะครับเรื่องของคุณฮันเตอร์ไบเดนตามมาตั้งแต่ต้นเนี่ยและเป็นคนที่เปิดประเด็นในเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณเมอรินดาดีไวน์เนี่ยนะซึ่งเป็นนักเขียนของ New York Post เป็นนักข่าวของ New York Post แล้วก็พิมพ์หนังสือเขียนหนังสือเรื่อง Laptop From Hell ออกมาเนี่ยคุณมิรินดาดีไวน์เนี่ยแกบอกว่ามันมีข้อมูลบางตัวหายไปจาก Twitter File ข้อมูลที่ว่านั้นก็คือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ FBI หายไปหมดมีข้อมูลบางส่วนหลุดออกมาเท่านั้นเองและข้อมูลที่โยงใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานอื่นที่หลุดออกมาคำถามก็คือว่าข้อมูลที่ระบุว่า FBI นั้นมีการสั่งการโดยตรงไปที่ Twitter นั้นเนี่ยหายไปไหนนี่เขาตั้งประเด็นกันแบบนี้นะครับปรากฏว่าก็สัมพันธ์กับที่สักประมาณเมื่อวานครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันว่าอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยได้ไล่ฝ่ายกฎหมายของ Twitter คนนึงออกนายคนนี้ชื่อว่านายเจมส์เบเกอร์เหตุผลที่ไล่ออกเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเปิดเผย Twitter File ออกมานี้นั้นเนี่ยปรากฏว่านายเจมส์เบเกอร์ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของ Twitter คนนี้ได้เข้าไปสแกนข้อมูลชุดนี้ออกมาก่อนหน้านี้แล้วและได้มีการดึงเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FBI นั้นเนี่ยออกไปอีลอนมัสก์เขาทวิตนะครับว่าเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เบเกอร์จะเกี่ยวข้องกับการไปดึงเอาข้อมูลที่สำคัญเนี่ยออกจาก Twitter File เมื่อเรียกมานะครับอีลอนมัสก์เขาก็เรียกมาคุยในฐานะที่เขาเป็น CEO เขาก็เรียกนายเบเกอร์เนี่ยมาคุยคุณเบเกอร์ก็ได้อธิบายนะครับเหตุผลต่างๆนานาแต่อีลอนมัสก์ก็บอกว่าเหตุผลหรือคำอธิบายที่ให้มานั้นเนี่ยดูแล้วไม่น่าเชื่อถือไม่มีน้ำหนักแล้วแกก็ไล่นะครับคุณเจมส์เบเกอร์เนี่ยออกจาก Twitter ทันทีปรากฏว่าเรื่องที่มันเด็ดกว่านั้นครับท่านผู้ชมก็คือว่าคุณเจมส์เบเกอร์คนนี้ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของ Twitter นะครับเคยทำหน้าที่เป็นฝ่ายกฎหมายของ FBI มาก่อนด้วยนี่เห็นไหมครับเนี่ยเรื่องมันเลยพลวันพลเกกันแบบชนิดที่เรียกได้ว่านะคือตอนที่เป็นประเด็นเรื่องนี้ว่าฝ่ายชุดที่เกี่ยวข้องกับ FBI มันหายไปไหนอีลอนมัสก์ก็โดนด่าเหมือนกันนะเหมือนกับว่าคล้ายๆแบบกักอ่ะหรือว่าต้องการปล่อยข้อมูลออกมาแล้วตัวเองจะมีการขยิบตาอะไรแบบเนี้ยแกก็เลยตอนนั้นผมก็เข้าใจว่าเออแกจะกักกักหรือเปล่าวะก็เหมือนบ้านเรานะคดีตู้ห่าวนี่บางทีมันก็มีกักกักนะคือกักกักอะไรยังไงไม่รู้นะแต่ปรากฏว่าเนี่ยพอแกไล่ออกปุ๊บแกก็ชัดเจนว่าเอ้าเห็นไหมคือไล่ฝ่ายกฎหมายของ Twitter ออกแถมฝ่ายกฎหมายคนนี้เนี่ยยังเป็นอดีต FBI เอานะครับนี่ทีนี้เนี่ยอันเนื่องมาจากเรื่องนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้นอกจากอีลอนมัสก์แล้วเนี่ยยังมีนักข่าวอีกคนหนึ่งที่ผมเอ่ยชื่อไปแล้วนะครับนามสกุลอ่านยากๆเนี่ยชื่อว่าแมตไทบี้เนี่ยอ่านอย่างนี้จริงไหมไทบี้นะฮะเขาบอกว่าไทบี้เนี่ยบอกว่านอกจากนะฮะเจมส์เบเกอร์เนี่ยคุณไทบี้นะครับเขาเพิ่งทวิตมาเนี่ยซึ่งน่าจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการดึงเอาข้อมูลเกี่ยวกับ FBI นั้นออกจาก Twitter Files คุณไทบี้บอกว่ามีสื่อมวลชนเข้าไปเกี่ยวข้องเลยครับนั่นคืออดีตนะครับนักเขียนของ Wall Street Journal และ New York Times ที่ชื่อว่า Barry Weiss เนี่ยก็น่าจะได้เห็นข้อมูลภายในของ Twitterชุดนี้ก่อนที่จะปล่อยออกมาแล้วก็ทั้งการกระทำนะครับของนายเบเกอร์ก็ดีหรือของนักข่าวที่ชื่อว่าแบร์รี่ไวส์ก็ดีเนี่ยคุณไทบี้บอกว่าเหมือนอีลอนมัสก์นั้นถูกเจาะยางถูกลองของไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นภายในการบริหารจัดการองค์กรของตัวเองอ่ะดีแล้วครับนั่นคือล่าสุดนะครับก็ชัดเจนว่าอีลอนมัสก์กับทำเนียบขาวตอนนี้นั้นเนี่ยหรืออาจจะเป็นรวมถึง FBI ไปด้วยเนี่ยเปิดศึกกันแล้ว
เรื่องนี้จะไปจบลงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ติดตามกันต่อนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องยาวแน่วิและถ้าทางจะจบไม่สวยแน่นอนวิขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทีชาติคุณครับขอวันนี้ไปกันที่ภาคต่อนะครับของเรื่อง Twitter Files ประเด็นก็คือทางอีลอนมัสเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการ Twitter นะครับเข้าไปเทคโอเวอร์แล้วก็เข้ามาควบคุมดูแลเนี่ยก็ได้ทยอยปล่อยเป็นข้อมูลลับนะครับซึ่งถูกเรียกกันในภาษาข่าวในวงการข่าวหรือในบรรดาผู้ที่ติดตามการเมืองภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยว่า Twitter File หรือว่าเอกสารลับ Twitter คนที่เรียกว่ารับลูกส่งลูกกับอีลอนมัสเนี่ยนะก็คือนักข่าวคนหนึ่งเป็นนักข่าวน่าจะเป็นนักข่าวอิสระนะครับชื่อว่าแมทไทบี้คือเริ่มทำเรื่องนี้กันมาตั้งแต่อีลอนมัสบอกว่าจะเปิดเผยเรื่อง Twitter File มาถึงล่าสุดนะครับเป็นภาคที่6แล้วครับท่านผู้ชมอะไรมันเยอะเยอะแยะตะแป๊กไก่ขนาดนี้ภาคที่6นะครับอันนี้เรียกว่าเจาะไข่แดง FBI เลยก็ว่าได้ก็คือตอนแรกที่มีการปล่อยข้อมูลลับของ Twitter ออกมานะครับว่าด้วยความยงใหญ่กันระหว่างพรรคเดโมแครตแล้วก็หน่วยงานของภาครัฐอย่าง FBI ก็ดีหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้ก็ดีและทางองค์กรเอกชนอย่าง Twitter เนี่ยได้ร่วมกันจงใจปิดกั้นข้อมูลข่าวสารอันเนื่องมาจากกรณีของนายฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยให้ไม่ปรากฏต่อสาธารณชนหรือกระทั่งไปปิดกั้นหรือเซ็นเซอร์ผู้ที่ต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้สู่สาธารณะแต่เมื่อเปิดเผยออกมาในชุดแรกๆนะครับ Twitter File เนี่ยผู้ที่สันทัดกรณีนะครับในเรื่องของนายฮันเตอร์ไบเดนเนี่ยก็คือคนที่เขียนหนังสือที่ชื่อว่า Laptop From Hell เนี่ยที่ชื่อว่า Mirinda Devine เนี่ยจะบอกว่ามีข้อมูลบางชุดหายไปข้อมูลชุดที่หายไปนั้นเนี่ยก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ FBI ส่วนใหญ่จะหายไปหมดคือมีการพูดถึงการบงการการสั่งการการร้องขอหรืออะไรก็แล้วแต่ครับจากหน่วยงานอย่างหน่วยงานไซเบอร์ซีเคียวริตี้ของอเมริกาเนี่ยไปที่ Twitter ให้ปิดกั้นอันนั้นมีแต่ไม่ปรากฏข้อมูลเรื่อง FBI ออกมาเลยซึ่งทำให้คุณมิรินดาเนี่ยแกก็ตั้งคำถามกลับไปที่อีลอนมัสนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นงานเข้าเลยสิครับอีลอนมัสเพราะเป็นคนจงใจเป็นคนตั้งใจจะออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แต่โดนถามกลับว่าเสมือนหนึ่งจะตัวเองก็หมกเม็ดหรือมีการปิดกั้นซะเองก็เดือดถึงอีลอนมัสก์ก็ต้องไปไต่สวนทวนความก็ว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานครับแกก็ไล่ฝ่ายกฎหมายของ Twitter ที่มีชื่อว่านายเจมส์เบเกอร์เนี่ยออกทันทีเรื่องของเรื่องก็คือนายคนนี้ครับนอกเหนือจากการมาเป็นฝ่ายกฎหมายของ Twitter แล้วยังเคยเป็นอดีตฝ่ายกฎหมายของ FBI อีกด้วยก็ว่ากันว่าเป็นนายคนนี้นั่นแหละครับที่ไปตรวจเอกสารก่อนที่ไปตรวจข้อมูลใน Twitter File ก่อนแล้วมีการขยับเอกสารบางชุดไม่ให้เปิดเผยออกมาไม่ให้นำเสนอออกมาจนกลายมาเป็นประเด็นนะครับว่าเอกสารที่มันเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกับ FBI มันหายไปไหนก็เรียบร้อยไปนะครับเนี่ยและหลังจากนั้นครับจนมาถึงนี่แหละครับภาคที่6ของ Twitter File เนี่ยแมทไทบี้ก็ได้เปิดเผยนะครับเอกสารอันนี้จี้ไปตรงๆเลยไปที่หัวใจของเรื่องเลยไปที่พระเอกของเรื่องเลยคือเป็นการบอกถึงความเชื่อมโยงระหว่าง FBI กับ Twitter โดยเฉพาะผู้ที่ถูกเอ่ยชื่อนะครับยูอัลโรธเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความเชื่อถือและก็เซฟตี้ของ Twitter เนี่ยถูกระบุว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือหรือดำเนินการตามที่ FBI สั่งมานะฮะคุณไทบี้เนี่ยแกก็ไปแคปเอาเหมือนหน้าจอของอีเมลนะครับท่านผู้ชมแล้วแกก็ออกมาบอกว่าเนี่ย
นะครับไอ้ที่เอามาให้เห็นนั้นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นสาระสำคัญที่แกจะสื่อก็คือว่ามีการสั่งการหรือมีการดำเนินการจากหน่วยงานของภาครัฐหรือรัฐบาลให้รวบรวมวิเคราะห์และก็ปักธงปักหมุดบรรดาคอนเทนต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียซึ่ง Twitter FBI ได้ร่วมกันกระทำการที่ว่านี้ไทบี้ยังระบุนะครับว่าในเดือนมกราคมปี2020ถึงเดือนพฤศจิกายน2022ก็คือเดือนที่แล้วมีการตอบโต้ทางอีเมล150ครั้งระหว่าง FBI กับนายยูอัลรอธซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความน่าเชื่อถือและก็ความปลอดภัยของ Twitter มีคำขอนะครับจาก FBI ไปที่ Twitter ให้ดำเนินการเขาเรียกว่า take action โดยอ้างว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งไอ้คำขอเหล่านี้นะครับคุณไทบี้บอกว่ามันเยอะจนน่าตกใจแม้ว่าบางอันนะครับเมื่อไปดูข้อมูลหรือว่าข้อความซึ่งทวิตแล้วนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องโจ๊กหรือมาจากแอคเคาท์ที่มีผู้ติดตามไม่มากเลยก็ตามนี่นะฮะผมย้ำอีกทีนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมจะสมาทานประชาธิปไตยนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากย้ำอีกทีนะครับว่าทำไมผมถึงต้องย้ำเอาเรื่อง Twitter File มาพูดต่อเนื่องมันอาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจนะครับของกระแสหลักเรื่องสถานการณ์ณขนาดนี้โดยเฉพาะสถานการณ์โลกนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนและทำให้เห็นว่าความจอมปลอมความอ้างประชาธิปไตยความหลอกลวงความปลิ้นปล้อนของประเทศที่อ้างว่าตัวเองนั้นเป็นมาตรฐานประชาธิปไตยโลกนั้นเนี่ยมันมีเพียงใดบ้านเราก็เป็นแบบนี้นะครับอ้างเรื่องเสรีภาพนะครับไม่ต้องการให้รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายกับการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเป็นไงล่ะครับผลที่ออกมาข่าวปลอมข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จข่าวที่ต้องการมุ่งร้ายทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพ่นพ่านเต็มทวิตเตอร์ไปหมดเพราะอ้างแบบนี้แหละแต่ใครจะไปนึกครับว่าในประเทศอย่างอเมริกานั้นพูดไปเถอะครับเสรีภาพนู่นนี่นั่นแหมแต่ไม่เห็นทำกลับใช้อำนาจรัฐกลับใช้กระบวนการของการมีอำนาจของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยหรือของฝ่ายราชการเนี่ยเข้าไปแทรกแซงปิดกั้นตรงนี้แหละครับที่มันเป็นหัวใจของเรื่องเอาตะกี้ให้ดูแล้วนะครับคุณไทบี้บอกว่าเนี่ยประมาณกับ2ปีใช่ไหมมีเอกสารมีอีเมลเนี่ยติดต่อไปถึง150ครั้งซึ่งตรงนี้มีนัยยะสำคัญนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้องการจะบอกว่าในรัฐบาลของนายไบเดนนั้นเนี่ยมีการทำเช่นนี้ใช่ไหมเพราะว่าไบเดนเนี่ยก็รับตำแหน่งเนี่ยประมาณต้นๆปี2020อ่ะมี FBI เนี่ยในความเป็นจริงแล้วมันก็คือหน่วยงานของรัฐนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคไหนจะมาเป็นรัฐบาลใช่ไหมแต่การที่ออกมาทวิตแบบนี้เนี่ยมันแปลมันเชี่ยเห็นว่าเนี่ยFBI ก็เฮ้ยเลือกข้างหรือเปล่าวะเหมือนต้องการจะสื่ออย่างนั้นนะครับทีนี้มีอีกครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าจุดเริ่มของเรื่องนี้นะมันมาจากปี2016ซึ่งมีการเลือกตั้ง FBI ได้ตั้งหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า Social Media Task Force หรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียตั้งขึ้นมาทำไมหน่วยงานนี้นะครับ Social Media Task Force ของ FBI เนี่ยตั้งขึ้นมาหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2016ไม่นานรายละเอียดของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ของ FBI ที่เรียกว่าเอเจนต์เนี่ย80คนมีหน้าที่มอนิเตอร์โซเชียลมีเดียกิจกรรมต่างๆในโซเชียลมีเดียที่เขาใช้คำว่าเป็นความพยายามที่ส่งผลอย่างมีนัยยะต่อการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไม่ได้ดูเรื่องอื่นนะครับย้ำมาเรื่องดราม่าอะไรเนี่ยซึ่งในอเมริกามันก็คงจะมีนะไม่สนใจแต่สนใจเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่จะมีข้อมูลที่จะส่งผลกระทบ
หรือส่งผลก็เรียกว่าเป็นข้อมูลละเอียดอ่อนอันจะกระทบถึงผลของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ชัดเจนครับมันเป็นเรื่องการเมืองแน่นอนมันเข้าใจอย่างอื่นไม่ได้นะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าแม้ว่าหน่วยทัสซ้อนนี้จะตั้งขึ้นมาหลังเลือกตั้งนะครับแต่การทำเช่นนี้นั้นเนี่ยมันได้ทำก่อนหน้านั้นแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยใช่ไหมมันจะไปดูทำไมเพราะเลือกตั้งไปแล้วอ่ะซึ่งมันก็มาถึงปี2022เนี่ยฮะท่านผู้ชมที่มันเป็นประเด็นเรื่องนายฮันเตอร์ไบเดนกันเนี่ยแล้วข้อมูลของนายฮันเตอร์ไบเดนนี่ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะครับซึ่งมันจะทำให้เราตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ถูกไหมเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ลูกชายพ่อเอาอำนาจของพ่อไปใช้ในทางไอ้แบบนี้ใช่ไหมเออคนก็ดูแล้วยี้ไม่เลือกอะไรเงี้ยนี่ไปปิดกั้นไงนี่มีนะครับหน่วยงานนี้นี่อ้าวมาอีกครับท่านผู้ชมนะมีการเปิดเผยอีเมลนะครับในวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยจาก FBI National Election Command Post อันนี้ชื่อก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งอีเมลฉบับนี้ส่งไปที่นะครับเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกซึ่งซานฟรานซิสโกนะครับเป็นเมืองที่ Twitter สำนักงานใหญ่ของ Twitter ตั้งอยู่โดยมีการแนบเอาลิสต์นะครับของ Twitter account เนี่ยของ account Twitter เนี่ยซึ่งระบุว่าอาจจะเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้ได้อันนี้ยิ่งชัดนะฮะแล้วอีเมลนี้ส่งไปทำไมลิสต์แอคเคาท์ต่างๆเนี่ยส่งไปเพื่อให้นะครับ FBI บอกให้ Twitter ได้มีการ take action เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนี่แหละครับท่านผู้ชมนะฮะนี่คือความเชื่อมโยงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในเนื้อข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นข้อมูลในที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับในการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่าผ่านครึ่งทางมาแล้วนะของไบเดนคือถ้าเป็นเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้โอ้โหแปลว่ายังไม่ทันเลือกเลยอะง้างตีนมาตั้งแต่ ง้างตีนมาตั้งแต่ใช่ไหมเลือกปีโน่นอะ24อะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับอะไรมันจะขนาดหนาดขนาดนี้นะฮะอ้าวทีนี้ครับท่านผู้ชมเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าเป็นดาบก็แทงตัดคู่หัวใจแล้วเพราะ FBI เนี่ยเราก็รู้จักใช่ไหมแล้วเราไม่เคยได้ยินนะว่า FBI เนี่ยจะมีการมาทำอะไรยังไงแบบนี้ขนาดนี้นะคือถ้า CIA เนี่ยไม่แปลกคือ CIA เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับไอ้อะไรเทาๆเนี่ยสกปรกเนี่ยไอ้นี่ได้ยินอยู่บ่อยเวลาดูในหนังเนี่ยที่มันแฉเรื่องภายในอเมริกาเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่าผู้ร้ายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไอ้พวก CIA ที่หักหลังกันเองอ่ะใช่ไหมคือเราดูในหนังที่ส่วนใหญ่เนี่ย FBI มันจะเป็นพระเอกนะ CIA จะออกแนวผู้ร้ายไอ้นี่ FBI มาซะเองเลยเพราะเป็นแบบนี้ครับแหมก็อย่างว่าแหละครับฝั่งที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้แบบไกลๆนะครับก็คือริพับลิกันก็ต้องออกมารับลูกกันแบบเรียกว่านะฮะคือเรื่องนี้มันก็มีความซับซ้อนลงไปแบบนี้ครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้นั้นเนี่ยเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่า polarization หรือการแตกขั้วแบ่งขั้วกันแบบสุดโต่งในการเมืองของอเมริกาและต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็เอาประเด็นคือถึงคาดทั้งสองทั้งทุกประเด็นแหละครับที่หยิบยกมาเนี่ยมาซัดกันแบบหนักหน่วงนะฮะคือเรื่อง Twitter ไฟเนี่ยด้านหนึ่งก็จะมองว่าเป็นเกมการเมืองของ Republican ก็ได้ที่ต้องการเล่นงานโจไบเดนและ Democrat ในการแฉข้อมูลลับว่า Democrat นั้นเนี่ยบิดเบือนหลักการของประเทศอเมริกาบิดเบือนหลักการของประชาธิปไตยโดยเฉพาะ Bill of Rights นะครับข้อที่1 First Amendment ของประเทศสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันครับทางเดโมแครตเขาก็ปล่อยของ
ขึ้นแรงพอกันก็คือเรื่องของการพยายามจะสืบสวนว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกับพรรครีพับลิกันนั้นเนี่ยไปเกี่ยวข้องนะครับกับเหตุการณ์ Capitol Hill หรือการบุกยึดรัฐสภาของกลุ่มหัวรุนแรงที่มีชื่อว่า QAnon ซึ่งเกิดขึ้นในปีต้นปี2020นะครับอันนั้นรวมไปถึงการเข้าไปบุกยึดเอกสารลับนะครับในบ้านพักส่วนตัวของโดนัลด์ทรัมป์อีกด้วยซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยมันคอขาดบาดตายทั้งคู่แหละครับถ้าพูดถึงความรุนแรงความร้ายแรงของมันนะครับตอนนี้แต่เรายังไม่พูดถึงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์นะครับเรามาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเรื่องของ Twitter File ก่อนเพราะมันเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้ำอีกทีเหมือนกันว่าผมหลายย้ำนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้ที่เขาทำที่บ้านเขาเนี่ยอย่าไปนึกว่าบ้านเราเขาจะไม่ทำนะครับดังนั้นหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยถ้ายังคิดว่าโอ้โห Twitter ยังเป็นดินแดนแห่งเสรีจะเข้าไปปิดกั้นจะไปทำอะไรยังไงไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมคิดว่ากำลังโดนคาถาประชาธิปไตยตอแหลหลอกกันแล้วนะครับอ่ะกลับไปดูนะครับที่ Republican หลังจากที่อีลอนมัสก์กับแมทไทบี้จัดมาให้แล้วเนี่ยนะแหมบอลมาเข้าเต็มตีนนะครับก็ต้องโชว์ฝีเท้าแบบอันนะลีโอเนลเมสซี่นี่คนที่กำลังดังตอนนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าแกควรจะต้องได้แหละครับนะฮะผมไม่ค่อยได้ติดตามฟุตบอลนะครับแต่คิดว่าคือแกก็โอ้มาเล่นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็นะครับถือว่าผลงานสุดยอดจริงๆนะครับต้องถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่ถ้าระดับผมในรุ่นผมเนี่ยยังทันยังได้เห็นแฮนด์ออฟกอดของมาราโดน่าเนี่ยเคยเห็นว่าผมดูสดๆเลยนะรุ่นผมเนี่ยถ่ายกันแบบนั่งดูกันสดๆเลยเฮ้ยแต่เนี่ยผมว่าอาจจะเหนือชั้นกว่ามาราโดน่าอีกสำหรับผมนะในแง่ฝีมือนะมาราโดน่าเนี่ยออกมาแบบลูกล่อลูกชนเยอะไงออกทางเหมือนกับเป็นเซเลบริตี้แต่ทางนี้เขาผมไม่รู้นั่นเรื่องของสังคมเขาอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเรื่องฝีมือเก่งอ่ะกลับมาเรื่องของเราครับรีพับลิกันรีพับลิกันเมื่อได้รับเรื่อง Twitter File นะครับก็รับลูกทันทีครับเนี่ยทางสสนะครับแมทช์เกสนะครับจากฟลอริดาบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ต้องมีเรื่องคุยกับ FBI แล้ว บอกอย่างนี้เลยมีคำถามเยอะแยะมากมายที่จะต้องถามไปที่ FBI และ FBI จะต้องตอบหลังจากที่เราได้อ่าน Twitter File ในภาคที่6นี้แล้วนี่แล้วคุณแมทเกสเนี่ยก็ใช้ Twitter นั่นแหละครับทวิตนะฮะอ่ะทีนี้มาอีกคนนึงครับนี่คือมากันเป็นแผงเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยแมทเกสเนี่ยมาจากฟลอริดาจิมจอร์แดนจากโอไฮโอมาร์คมิโดจากนอร์ทคาโรไลนานะครับลีเซดดินนะครับจากนี่นิวยอร์กนะแล้วก็อีกคนนึงครับคนนี้อาจจะเคยได้ยินชื่อบ่อยครั้งนะครับเจมส์คอมเมอร์จากเคนตักกี้นะนี่คนนี้ออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยคนที่เห็นว่าเรื่องเสรีภาพในการพูดหรือฟรีสปีชเป็นเรื่องสำคัญได้ยินเรื่องนี้แล้วก็จะต้องไม่อ่านนิ่งเฉยอยู่ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นเดโมแครตหรือเป็นรีพับลิกันเรื่องนี้ต้องหยุดมาทันทีนะครับก็ท่านผู้ชมดูเรื่องนี้ก็ถ้าร้อยหนึ่งก็หารทั้ง50นะเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองอยู่ด้วยแต่ไอ้50ที่เหลืออันนั้นน่ะอันตรายนะฮะออกมาครับนี่จิมจอร์แดนนะครับโอไฮโอเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อน้ำยาใครอะไรยังไงได้อีกวะเนี่ยใครจะไปเชื่อ FBI อีกนับจากนี้นี่นะครับแล้วมาที่จอร์จฮาวลีย์นะครับมิสซูรีรีพับลิกันเหมือนกันนะครับอันนี้ทิ้งระเบิดลูกใหญ่เลยซึ่งถ้ามีภาคต่อเนี่ยผมรับรองว่าโอ้โหนะครับมันจะบันเทิงมากเพราะคุณฮาวลีย์เนี่ยบอกว่าไม่เพียง Twitter เท่านั้นนะครับพ่อแม่พี่น้อง FBI เนี่ยยังทำแบบนี้กับ Google และ Facebook ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องโอ้โหท่านผู้ชมครับนะฮะคือบ้านเราเนี่ยเอาหมดอะถูกไหมอะไรที่อเมริกามีก็นะครับแทบจะมีเหมือนอเมริกาแล้วยกเว้นคนจรจัดกับสถานีรถไฟใต้ดินที่สกปรกบ้านเรายังดีกว่านะ Twitter นะครับ YouTube Google Facebook เนี่ยอันนี้เราก็ใช้กันเหมือนกับใช่ไหมไม่บัญญัติมันอย่างเหมือนกัน
แล้วจอร์จฮาวลีย์มาปล่อยระเบิดลูกนี้นะบอกว่าเฮ้ยไม่เพียงแต่ Twitter Google Facebook ก็เอากับเขาด้วยอ้าวทีนี้นะครับอ่ะทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็ต้องถือว่าฝรั่งนี่ก็เข้าเห็นมั้ยคริสต์มาสแล้วนะไม่ค่อยอยากทำงานแล้วอันนี้ก็อาจจะไปเป็นเหมือนกับก็เรียกว่างานนะครับจองกฐินเอาไว้ท้ายๆปีทางริพับลิกันนี่เขาก็บอกว่าอ่ะต้นปีหน้าก็จะต้องเรียก FBI นะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามและหลังจากนั้นนะครับกระบวนการของการสืบสวนหรือการไต่สวนก็คงจะเริ่มขึ้นซึ่งนั่นก็คงยกยอดไปเป็นปีหน้าเลยนะครับปีนี้ก็เข้าคริสต์มาสแล้วน่าจะหยุดกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาว่ากันต่อเรื่องนี้ก็อย่าลืมครับนะฮะเป็นอะไรอย่างไรก็ต้องมาติดตามกันในภาคอันนี้มาตอนที่6แล้วก็คงจะไปตอนอื่นอีกแล้วครับนะไม่รู้จะไปจบตอนถึงไหนละแล้วก็จะโยงใยไปถึง Facebook หรือ Google ด้วยหรือไม่เนี่ยนะครับหลักฐานจะเปิดเผยออกมามากมายชัดเจนอะไรยังไงเพียงใดก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวดินชาติคุณครับต้องนับว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยก็บางคนอาจจะบอกว่าเป็นประเทศแห่งเสรีภาพแห่งโอกาสซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็บอกได้คำเดียวครับว่าณตอนนี้นั้นเนี่ยทั้งประชาธิปไตยเสรีภาพหรือโอกาสในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเบ่งบานเหลือเกินครับเบ่งบานสุดขีดชนิดที่เรียกว่าข้าอยากจะทำอะไรก็ทำกูอยากจะทำอะไรก็ทำผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องที่มีการออกมาแฉข้อมูลลับของ Twitter กรณีที่ FBI นั้นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องร้องขอสั่งการให้บริษัทเอกชนอย่าง Twitter นั้นเนี่ยปิดกั้นข้อมูลข่าวสารด้านลบเกี่ยวกับประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่ผ่านมาอันก็เป็นเรื่องหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้เนี่ยต้องจับตาอยู่นี่แหละครับ3เรื่องนะซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ความเคลื่อนไหวของรัฐสภาอเมริกาเนี่ยเรื่องที่1ก็คือเรื่องนี้การเปิดเผย Twitter File ออกมาหลังจากที่อีลอนมัสก์เข้าไปเทคโอเวอร์และบริหาร Twitter แล้วเนี่ยส่งผลถึงอนาคตทางการเมืองของประธานาธิบดีโจไบเดนและทางพรรคเดโมแครตอย่างไรเพราะต้นปีหน้านี่นะครับก็จะเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าเรียกเอาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยเข้ามาไต่สวนทวนความโดยคณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐสภาของสหรัฐอเมริกานี่เรื่องที่1เรื่องที่2ครับท่านผู้ชมเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันและเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่แพ้กันไอ้เรื่องแรกนั้นเนี่ยรีพับลิกันจองกฐินเดโมแครตแต่เรื่องที่2นั้นเนี่ยเดโมแครตจองกฐินรีพับลิกันครับอันเนื่องมาจากกรณีแคปิตอลฮิลนะครับในวันที่6มกราคมที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมาอยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแล้วครับว่าจะมีการดำเนินการสั่งฟ้องอดีตประธานาธิบดีอเมริกาที่ชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนฝ่ายขวาหัวรุนแรงของอเมริกานั้นเข้าไปบุกยึดอาคารรัฐสภาเพื่อปิดกั้นหรือว่าเพื่อที่จะตัดตอนการลงมติรับรองโจไบเดนให้เป็นประธานาธิบดีด้วยหรือไม่ต้นปีหน้านะครับมกราเปิดปีใหม่มาตอนนี้ฝรั่งคริสต์มาสใช่ไหมเนี่ยไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้อะไรหรอกครับแต่ว่าเปิดปีใหม่มาเนี่ยถือว่าเดือดนะฮะที่อเมริกานะฮะนั่นเรื่องที่2ก็จะเห็นว่าทั้ง2เรื่องนี้นะครับต่างฝ่ายต่างพรรคต่างพวกก็ล่อเรียกว่าถ้าเทียบกับอาวุธสงครามก็ถือว่ามีแพทริออตกันคนละลูกแหละครับใครจะยิงไปโดนใครก่อนเท่านั้นเองแต่ไอ้เรื่องที่3ที่จะพูดวันนี้คือเรื่อง TikTok เนี่ยอันนี้ทั้งรีโมแครตเดโมแครตและริพับลิกันเนี่ยอันที่เขาเรียกว่ามากฐินสามัคคีกันร่วมใจร่วมแรงกันแบน TikTok ซึ่งมันก็ประหลาดดีนะครับด้านหนึ่งในแอป
พลิเคชันในโซเชียลมีเดียของตัวเองนั้นเนี่ยใช้อำนาจใช้กระบวนการเข้าไปแทรกแซงปิดกั้นข้อมูลข่าวสารแต่เมื่อเป็นแอปพลิเคชันของต่างชาติอย่าง TikTok เนี่ยก็ใช้กระบวนการโดยที่บอกว่าเอ้ยอันนี้เป็นภัยความมั่นคงและก็โทษนะครับต้องพูดตรงๆคือแบนแม่งเลยอ่ะย้อนไปหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นข่าวมาหลายวันแล้วผมว่าจะพูดตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแต่บังเอิญยุ่งๆอยู่นะฮะก็คือวันที่14ธันวาครับทางสภาสูงของสหรัฐอเมริกานะครับได้ผ่านมตินะครับห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกานั้นใช้แอปพลิเคชัน TikTok บนอุปกรณ์ของรัฐเหตุผลก็คือว่าระบุว่านี่เป็นภัยความมั่นคงนะครับกลัวว่าข้อมูลจะถูกโจรกรรมนะครับคือปักกิ่งเนี่ยจะโจรกรรมข้อมูลไปแล้วคนที่ออกมาเป็นต้นต่อเป็นโต้โผเรื่องนี้เนี่ยก็คือ FBI กับหน่วยข่าวกรองลับของสหรัฐนั่นแหละครับที่ออกมาเตือนมีข่าวรายงานออกมานะครับว่าคนที่ออกมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในเรื่องนี้ก็คือ4สวนะครับคนดังแห่งริพับลิกันก็คือจอร์จฮาวลีย์เอาคนนี้แหละครับนี่จอร์จฮาวลีย์นี่มาจากมิสซูรีนะฮะคนนี้คือคนที่ออกมาจะเอาเป็นเอาตายกับไบเดนเรื่องแคปิตอลไฟล์เหมือนกันนะแต่เวลามาเจอแอป TikTok แกก็สั่งแบนหน้าตาเฉยนะคนแรกนะครับจอร์จฮาวลีย์คนที่สองทอมคอตตันอันนี้จากอาร์คันซอริกสกอตนะครับจากฟลอริดาแล้วก็มาโก้รูบิโออันนี้จากฟลอริดาแล้วก็มัตตินะครับสภาสูงวุฒิสภาของสหรัฐเนี่ยผ่านนะครับด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์นะฮะโดยอ้างอิงมตินะครับจาก Fox News สั่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาใช้แอปพลิเคชัน TikTok สำหรับอุปกรณ์ของรัฐนะกลัวรัฐบาลปักกิ่งจะโจรกรรมข้อมูลความลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตรงนี้ต้องย้ำต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเวลาบอกว่าอเมริกาแบน TikTok เนี่ยเขาไม่ได้แบนณตอนนี้นะครับเขาไม่ได้แบนชาวบ้านร้านตลาดนะครับเขาแบนเฉพาะบนอุปกรณ์ของรัฐหรือว่าบนเฉพาะคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะแล้วที่มันมีอยู่2ประเด็นก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นกฎหมายถ้าผ่านออกมาก็ถือว่าในส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางทั้งหมดก็ต้องทำตามนี้ขณะเดียวกันครับมันยังมีรัฐแต่ละรัฐเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาของตัวเองว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวมันก็จะมีข่าวออกมาครับว่าหลังจากที่เรื่องนี้ออกมานั้นนี่คือตอนที่เรื่องนี้นะครับเริ่มเป็นประเด็นข่าวเนี่ยขึ้นมาใหม่มันมีประมาณ 2-3 รัฐครับที่เรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐตัวเองนะใช้ TikTok แต่ตอนนี้นะครับภายในเวลา2อาทิตย์เท่านั้นเนี่ยจาก2รัฐมันเพิ่มพรวดขึ้นมาเป็น19รัฐจาก50รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านผู้ชมนะฮะทีนี้นะครับกฎหมายแบน TikTok เนี่ยจำเป็นต้องผ่านรัฐสภาโดยสภาล่างนะครับจะต้องผ่านด้วยซึ่งRepublicanเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมิดเทอมมาแล้วก็ถือว่าได้ชนะนะครับครองเสียงข้างมากและหลังจากนั้นก็จะส่งนะครับไปให้โจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีลงนามรับรองให้บังคับใช้ได้นะฮะในรายงานของ Fox News นะครับนักข่าวของสถานีช่องนี้เนี่ยซึ่งเป็นกระบอกเสียงให้กับทางริพับลิกันนะครับเนี่ยบอกว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่ปักกิ่งพยายามใช้แอป TikTok เพื่อรู้ที่โลเคชั่นที่แน่นอนและรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆที่มากไปกว่าเรื่องโลเคชั่นจากผู้ที่ใช้ TikTok อยู่นี่ขณะที่นะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวร่างกฎหมายแบน TikTok เนี่ยจากสมาชิกทั้ง2รัฐสภา NBC News ได้รายงานว่าสภาคองเกรสนะครับจำเป็นต้องสั่งแบน TikTok หลังจากได้รับคำเตือนอย่างยาวนานจากผู้อำนวยการ FBI และผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ที่พากันกล่าวว่าจีนสามารถใช้แอปพลิเคชันเพื่อทำการสอดแนมสหรัฐได้ทั้ง2สภานะครับของอเมริกานั้นเนี่ยก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้จะปกป้องและห้ามก
การทำธุรกรรมใดๆนะครับบนโซเชียลมีเดียของบริษัทที่มาจากหรือว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนรัสเซียหรือประเทศอื่นๆซึ่งกลายเป็นประเทศที่อยู่ในการจับจ้องนะครับอยู่ภายใต้สิ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาวิตกกังวลว่าอาจจะไม่หวังดีต่อประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะการเคลื่อนไหวนี้ต่อมานะครับที่รัฐนอร์ทดาโกตารัฐไอโอวานะครับเนี่ยได้ร่วมกับรัฐอื่นๆในอเมริกาเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วครับในการแบน TikTok ด้วยผู้ว่าการรัฐทั้ง2รัฐนะครับเนี่ยสั่งห้ามเจ้าหน้าที่รัฐใช้แอป TikTok ของจีนนะครับเนี่ยบนอุปกรณ์ของรัฐเนี่ยจนณขณะนี้นะครับผมสรุปให้ถึงปัจจุบันเลยแล้วกันก็คือมี19รัฐนะครับที่ใช้คำสั่งหรือออกคำสั่งแบบนี้เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับมีสำนักงานรัฐบาลกลางเช่นกระทรวงป้องกันมาตุภูมินะครับ Homeland Security และกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ห้ามคำสั่งแบบนี้ออกมาก่อนทีนี้ทางฝ่าย TikTok เองนะครับก็บอกว่าผิดหวังครับที่มีรัฐจำนวนมากกระโดดเข้าสู่เขาเรียกว่าร่วมกฐินสามัคคีเพื่อที่จะแบน TikTok ซึ่งข้อมูลหรือข้อกล่าวหาที่บอกว่า TikTok เป็นภัยต่อความมั่นคงของอเมริกานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริง TikTok ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยความมั่นคงใดๆนะครับของสหรัฐอเมริกาทีนี้เรื่องของการแบน TikTok นะครับท่านผู้ชมมันไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นณขณะนี้ณตอนนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปมันมีมูลเหตุที่เกิดขึ้นสืบเนื่องสืบโยงผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วครับมันเริ่มเรื่องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็เขามีเพจลงทุนแมนเนี่ยเขาลำดับเรื่องเอาไว้ผมจะมาลำดับจากเขาให้ฟังอีกทีนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเจ้าแรกที่โดนแบนนะครับเทคโนโลยีจีนที่โดนแบนก่อนเนี่ยตอนนั้นถ้าจำกันได้ก็คือหัวเว่ยหัวเว่ยเนี่ยก็ผมก็ใช้อยู่นะครับมือถือของหัวเว่ยคุณใช้อะไร iPhone ใช่ไหมอ๋อใช้จีนเหมือนกันเนี่ยเซี่ยวมี่ใช่ไหมใช่ไหมก็หลายคนในบ้านเราก็ใช้กันนะแต่ตอนนี้ในหัวเว่ยคุณจะรู้ว่ามันใช้ Google Play ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องหาวิธีอะไรซับซ้อนเหมือนกันแต่บังเอิญว่ารุ่นที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่ยังใช้ Google Play ได้อยู่แต่ผมก็ไปมีรุ่นใหม่ๆบางตัวซึ่งมันก็ใช้ไม่ได้ยุ่งเหมือนกันละหลายคนที่จะเลือกที่จะไม่ใช้เพราะมันใช้ Google Play ไม่ได้คือใช้ Google Play ไม่ได้มันก็จะโหลดแอปพวกอะไรที่เราใช้อ่ะ YouTube Netflix อะไรเงี้ยก็คือลำบากหน่อยนะฮะลำบากลำบนนิดนึงต้องมีวิธีเข้าไปจัดการอ่ะนะฮะซึ่งชาวบ้านชาวช่องคงไม่ค่อยอยากทำหรอกมันยุ่งยากนะฮะ Xiaomi ได้ไหมใช้ได้ไหมมันได้ใช้ไหมไอ้ YouTube เนี่ยยังได้อยู่นะแสดงว่ามันไม่แบนมันก็แปลกนะทำไมมันมาจากจีนเหมือนกันมันเสือกเลือกแบนแต่หัวเว่ยนะแต่หัวเว่ยเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด็ดของเขาก็คือเขาเป็นผู้ที่พัฒนาระบบ 5G นะถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะฮะในปี2019เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์นะครับบอกว่าหัวเว่ยเป็นภัยคุกคามนี่คือมาเหตุผลแบบเดียวกันเลยนะฮะโดยบอกว่าหัวเว่ยนะครับส่งเทคโนโลยีเข้ามาในสหรัฐเกื่อย 5G นี่แหละเพื่อล้วงเอาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของคนอเมริกันและยังมีการระบุนะครับว่าหัวเว่ยได้เงินสนับสนุนจากหน่วยงานความมั่นคงของจีนนะจากนั้นก็สั่งให้คนในหน่วยงานของรัฐบาลนะครับเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ของหัวเว่ยและได้ส่งคำเตือนไปยังประเทศที่เป็นพันธมิตรเช่นอะไรบ้างนะครับก็ทั้งยวงเดิมนั่นแหละครับอังกฤษแคนาดาอิตาลีนะฮะแจ้งว่าอุปกรณ์และเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อข้อมูลของคนในประเทศคุณนะหัวเว่ยเองออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับความขัดแย้งของหัวเว่ยกับอเมริกาเนี่ยก็ไปจบลงที่พฤษภาคมปี2019ที่โดนัลด์ทรัมป์สั่งแบนหัวเว่ยวิธีการแบนหัวเว่ยก็คือว่านะครับโทรศัพท์ของหัวเว่ยนั้นเนี่ยจะไม่สามารถใช้ Google Service อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเนี่ยต่างๆได้ก็ทำให้เป็นผลที่คนก็อาจจะไม่ซื้อนะเนี่ยคนอเมริกาอาจจะไม่ซื้อตรงนี้เพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบสเปคระหว่างหัวเว่ยกับ iPhone สเปคเดียวกันเนี่ยราคาหัวเว่ยเนี่ยถูกกันกว่าครึ่งนะ
บางรุ่นนะบางรุ่นเนี่ยประมาณถูกกว่า2ใน3แบบนี้นะฮะซึ่งมันแน่นอนว่ามันเป็นจุดที่ก็เรียกว่าทำให้ลูกค้านั้นเนี่ยอาจจะตัดสินใจไงที่สำคัญแต่พอเอ้ยถูกกว่าแต่ใช้อันนี้ไม่ได้โหลด YouTube ไม่ได้เนี่ยใช้ Google Play ไม่ได้อ่ะคนก็เอ้ยแค่นั้นส่วนใหญ่หวยมันก็จะไปออก Samsung นะคือ Samsung ก็อาจจะไม่แพงมากเนี่ยเหมือนกับ iPhone นะ iPhone ไม่ไหวนะครับรับวันยิ่งแพงเหลือเชื่อนะแต่คนก็ยังซื้อกันอยู่นะคนไทยชอบนะฮะโหครึ่งแสนเหรอครึ่งแสนเนี่ยนะซื้อโทรศัพท์เครื่องนึงครึ่งแสนเนี่ยนะบ้าแล้วนะเนี่ยผมว่าผมเนี่ยซื้อไอ้นี่นะฮะ 20,000 ผมว่ากูก็ชักแบบเริ่มรู้สึกว่าตัวเองนี่แล้วนะโทรศัพท์เครื่องนึงเนี่ยเท่ากับมอเตอร์ไซคันนึงโอ้โหใครจะไปนึกนะครับอ่ะกลับไปที่เรื่องของเรานะครับอ่ะปรากฏว่านั่นคือจบไปหัวเว่ยนะฮะจนมีเรื่องมีราวกันอ่ะในนี้เขาไม่ได้เขียนแต่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าที่ไปกับลูกสาวเขาอะนะฮะแล้วก็ไปกักตัวไปคุมบริเวณไว้ในแคนาดาแล้วสุดท้ายก็ต่อรองกันนะครับแลกเปลี่ยนนักโทษกันเนี่ยส่งตัวลูกสาวก็กลับไปนะครับลูกสาวของประธานหัวเว่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างวีรสตรีจากจีนนะฮะแล้วก็มีข่าวว่าหัวเว่ยเนี่ยจะย้ายมาเนี่ยเปิดฮับในไทยเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยตอนนั้นเห็นมาหยอดลุงตู่เอาไว้นะฮะนั่นจบไปนะครับหัวเว่ยนี่คือดอกที่1นะสมัยทรัมป์อ่ะดอกที่2นะครับเนี่ยเขาบอกว่านี่หลังจากที่แบนหัวเว่ยแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้นั่นมันไปแบนตัวเครื่องตัวเทคโนโลยี 5G นะฮะก็มาณขณะนั้นเนี่ยมันมีแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งตอนนั้นยังใหม่อยู่แต่ตอนนี้ทุกคนรู้จักแล้วนั่นก็คือ TikTok นะฮะเจ้าของ TikTok ก็คือบริษัท ByteDance นะครับอันนี้จีนเลยล่ะเปิดให้ดาวน์โหลดทั่วโลกเนี่ย2017ก็คือ2ปีก่อนที่อเมริกาจะแบนหัวเว่ยแล้วปรากฏว่านะครับหลังจากเปิดมาให้ดาวน์โหลดเนี่ยยอดดาวน์โหลดนะครับในเดือนเมษายนปี2020นี่นะฮะโอ้ 2,000 ล้านครั้งปรากฏว่าณปี2020นะครับท่านผู้ชมผู้ที่ใช้งาน TikTok ในอเมริกานั้นเนี่ยมี40ล้านคนเป็นอันดับ2รองจากประเทศอินเดียแต่ณขณะนี้นะครับอันนั้นเป็นปี2020นะครับณขณะนี้ล่าสุดเนี่ยประมาณ90ล้านคนคนอเมริกา90ล้านคนที่เล่น TikTok อ่ะถ้าพูดแบบนี้คุณมีไหม TikTok อ๋อผมไม่มีผมไม่ได้สนใจละนะฮะทวิตเตอร์ไม่สนนะฮะมาได้สุดทางแค่นี้แหละLINE Facebook แล้วก็ YouTube แค่นี้นะฮะไม่ไปไกลกว่านั้นแล้วนะแก่แล้วนะฮะแต่วัยรุ่นต้องมีใช่ไหมแม่ผมพี่ยังติด TikTok แม่ติด TikTok เหรอใช่ไม่ได้ต่อมีหมดอ๋อแต่มันสั้นๆใช่ไหมTikTok มันสั้นๆใช่ไหมความน่าสนใจคือมันไม่ต้องแบบเวลาเราดูยูทูบเนี่ยท่านผู้ชมดูผมเนี่ยบางทีนะครับผมก็พูดถ้าบางทีมันยาวไปบ้างท่านก็ดูไม่จบใช่ไหมแต่ TikTok เนี่ยรับรองยังไงจบแน่นะเพราะมันประมาณ2นาทีใช่ไหมมันจำกัดเนี่ยคนที่ทำคอนเทนต์ก็ต้องคิดออกมาแล้วว่า2นาทีนี้จะอะไรเลอแปลงยังไงเป็นเงินแล้วก็ขายของเหรอใช่แต่ TikTok ยังไม่มีโฆษณาใช่ไหมยังไม่มีใช่ไหมมันยังไม่แบ่งโฆษณาให้คนทำคอนเทนต์เหมือน YouTube มันไม่ทำหรอกผมเชื่อว่ามันไม่ทำนะฮะเพราะมันไม่รู้จะไปแบ่งอะไรกันอะไรยังไงใช่ไหมแต่อย่าง YouTube เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีโฆษณาใช่ไหมถ้าเราเปิดโฆษณาเนี่ยเหมือนช่องทิศทางไทยเนี่ยถ้าท่านผู้ชมดูก็ถือว่าสนับสนุนใช่ไหมก็เห็นโฆษณาแต่ก็มาสนับสนุนช่องของทิศทางไทยด้วยแต่ TikTok ไม่เป็นแบบนั้นแต่เขาเปิดโอกาสได้ขายอะไรกันยังไงก็ได้ใช่ไหมในโซเชียลในแพลตฟอร์มของเขาแต่นั่นแหละคือความน่ากลัวของมันคือมันโตเร็วมากมันโตถึงขนาดที่เรียกว่า Facebook เนี่ยต้องเขาเรียกว่าล้มยักษ์อ่ะคือ Facebook ก็นึกไม่ถึงนะมัวแต่ไปบ้าบอเรื่องไอ้ Metaverse อยู่จนปรากฏว่าโป้งเขาให้วันดีคืนดีแล้วไอ้ที่ตัวเองจะพยายามจะมาแก้ไขใช่ไหมพยายามจะมาเปลี่ยนไอ้ฟีเจอร์ต่างๆใน Facebook เนี่ย
็โดนด่าหาว่าไปเรียนแบบ TikTok ใช่มั้ยไอ้สิ่งที่ตัวเองเคยเป็นผู้นําอ่ะกลับทิ้งไปแล้วก็ตัวเองกลับไปเดินตาม TikTok แบบเนี้ยเนี่ยแต่มันโตเร็วจริงนะมันโตแบบเนี้ยคือเห็นตัวเลขแล้วก็มันน่ากลัวเหมือนกันขนาด YouTube เองยังต้องมี YouTube Short เลยใช่มั้ยเรียนแบบ TikTok อ่ะใช่มั้ยเนี่ยอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับเนี่ยพอ TikTok โตขึ้นอ่ะตอนนี้แน่นอนว่าเอาล่ะ TikTok เจ้าของว่าจีนนะฮะทีนี้ทั้งรัฐบาลอเมริกาต้องบอกว่ารวมอินเดียด้วยนะฮะเพราะอินเดียกับจีนก็มีประเด็นกันอยู่อินเดียก็สั่งแบน TikTok นะแต่ค่อยว่ากันนะครับเรื่องอินเดียเพราะตอนนี้อินเดียกับจีนในด้านหนึ่งก็ไปจับมือกันเป็นกลุ่มบริกเหมือนกันนะแต่ในด้านเรื่องชายแดนเนี่ยเรื่องแบนแอป TikTok เนี่ยก็ว่ากันไปอีกด้านหนึ่งนะฮะอินเดียสั่งแบน TikTok เหตุผลเดียวกันก็คือเรื่องภัยความมั่นคงนะครับเนี่ยแต่อเมริกาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพอ TikTok คนเริ่มใช้ณปี2020เนี่ย40ล้านคนถูกมั้ยเอาละมาละเหตุผลแบบเดียวกับไอ้หัวเว่ยเป๊ะเลยอ้างเรื่องภัยความมั่นคงขึ้นมานะครับเนี่ยทีนี้ทาง TikTok เนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนอนใจนะต้องบอกแบบนี้ ByteDance นะครับบริษัทแม่ของ TikTok เนี่ยนะคือไอ้ปฏิเสธอ่ะคงต้องปฏิเสธอ่ะนะครับเรื่องข้อหาภัยความมั่นคงเนี่ยแต่ก็พยายามที่จะทำให้เกิดคล้ายๆว่าความไว้เนื้อเชื่อใจนะเนี่ยเริ่มจากการไปตั้งฝรั่งนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานบริหารของ Wall Street เนี่ยนะชื่อว่าเควินเมเจอร์เนี่ยขึ้นมาเป็น CEO คนใหม่ของ TikTok รวมถึงวางแผนเปิดสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศเพื่อแสดงให้เห็นว่าเฮ้ย TikTok ไม่ใช่จีนนะ TikTok เป็นสากลนะ TikTok ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับรัฐบาลจีนนะฮะแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นทรัมป์ยังไงก็คือกูจะแบนนะ กูจะแบนทรัมป์นะครับได้ลงนามนะฮะสุดท้ายก็หลังจากแบนหัวเว่ยไปแล้วอันนี้ทำก็ปล่อยดอก2นะครับแบน TikTok นะครับเนี่ยแต่นะครับคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่ได้ห้ามพลเมืองนะครับและบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับ TikTok นะครับรวมถึงแอป Byte ที่ ByteDance เป็นเจ้าของนะครับเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับต้องบีบ ByteDance ไกลๆนะครับว่าต้องขาย TikTok ให้กับบริษัทอื่นนะฮะเช่นตอนนั้นมันมีข่าวว่า Microsoft นั้นเนี่ยอาจจะมาซื้อ TikTokซึ่งถ้า TikTok นะครับยอมให้ Microsoft เข้ามาเป็นหุ้นนะฮะหรือว่าให้ Microsoft ซื้อไปเลยเนี่ยก็จบถูกไหมเพราะ Microsoft เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาอยู่แล้วในเรื่องเทคโนโลยีนะหรือจริงๆสมมุตินะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ย TikTok ไปรวมกับ Twitter แบบนี้ใช่ไหมมันก็จบเหมือนกันนะเพราะถ้า TikTok ไปรวมกับ Twitter FBI ก็จะใช้อีกแบบนึงก็คือไปสั่งนะครับให้แบนคอนเทนต์ที่เป็นก็ใช่ป่ะเพราะเป็นของจีนกูแบนมึงไม่ให้มึงเข้ามาวุ่นวายในประเทศกูแต่ถ้าเป็นของกูอ่ะกูจะใช้อำนาจไปแทรกแซงนะครับไม่ให้มึงทำคอนเทนต์แบบที่กูไม่อยากให้ทำนี่แหละครับนี่แหละครับประเทศต้นแบบอย่างเสรีภาพอ่ะแต่เขาบอกว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นแหละครับมันก็จะมีแอปอีกตัวนึงนะครับที่มาจากจีนเหมือนกันก็คือ WeChat นะครับ WeChat เนี่ยชื่อนี้ก็เราเคยได้ยินบ้างนะนะแต่จริงๆชื่อที่โด่งดังกว่า WeChat ก็คือ Tencent ซึ่งเป็นบริษัทเกมนะฮะและก็บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน Tencent เนี่ยมาถือหุ้นในหลายบริษัทนะบ้านเราเนี่ยไอ้บริษัทเกี่ยวกับพวกเอนเตอร์เทนพวกอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยนะก็มาตอดซื้อไปแอบซื้อไปอะไรยังไงเนี่ยไม่แอบหรอกก็ซื้อเปิดเผยแหละนะก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับเนี่ยที่อยู่ในลิสต์ที่จะโดนด้วยแต่ก็ไม่มีประเด็นอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยWeChat เนี่ยนะฮะก็ไม่มีข่าวอะไรว่าอเมริกาจะทำอะไรนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับคือการแบนของโดนัลด์ทรัมป์ณขนาดนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวนะแล้วก็ทรัมป์กำลังจะหมดอำนาจพอดีนะพอมาถึงไบเดนเนี่ยรู้สึกว่าไบเดนเนี่ยแนวคิดเรื่องจีนเนี่ยไบเดนจะแทงกั๊กไม่เหมือนทรัมป์คือทรัมป์เนี่ยต้องการที่จะชูธงปักธงสู้รบต้านจีนตัดแข้งตัดขาตัดมือตัดตีนจีนทุกอย่างแบบเนี้ยแต่ไบเดนรู้สึกว่าเอ้ยนะคือเหมือนเล่นตีสองหน้าด้านหนึ่งก็ไม่ถือว่าจีนเป็นศัตรูอะแต่ในด้านการค้าการขายอะไรยังไงเนี่ยนะ
ดูจะมาแบบตีเนียนมากกว่าฉะนั้นเรื่องของการแบน TikTok ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยทรัมป์เนี่ยมันก็เลยดึงเชงกันไปนะครับจนมาเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่แหละนะครับถึงกลายมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางคือเริ่มมาจากกรณีที่ทางหรือ Republican บางรัฐเขาเริ่มทำก่อนสุดท้ายมันก็เสนอกันเป็นกฎหมายผ่านเข้าไปในสภาแล้วก็เนี่ยอย่างที่ปรากฏนะครับว่าทั้งสภาล่างสภาบนนะครับเห็นพ้องต้องกันในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้นะฮะทีนี้เรื่องของการแบน TikTok นะครับท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ว่าในส่วนของการแบนเนี่ยให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้ยังไม่ได้ลงไปวุ่นวายนะกับผู้ใช้ที่เป็นชาวบ้านร้านตลาดใช่ไหมเอาแค่เจ้าหน้าที่รัฐและก็เครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์เทคโนโลยีของรัฐบาลทีนี้มันมี2ส่วนไงอย่างที่ผมบอกคือถ้ากฎหมายของรัฐแต่ละรัฐผ่านก็ว่ากันไปใน50รัฐทีนี้มันมีส่วนของรัฐบาลกลางเหมือนกันนะฮะทีนี้กฎหมายตอนนี้เนี่ยผมก็จะว่าน่าจะเป็นครอบคลุมในส่วนของรัฐบาลกลางเมื่อผ่านออกมาแล้วโจไบเดนรับรองเนี่ยก็แปลว่าหน่วยงานของคือส่วนที่เรียกว่าเฟดเดอรัลนะก็ต้องแบนหรือว่าเลิกใช้แอปพลิเคชัน TikTok บนอุปกรณ์ของตัวเองทั้งหมดนะส่วนแต่ละรัฐนี่ก็ว่ากันไปนะครับเพราะล่าสุดนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะครับเริ่มจาก2รัฐเนี่ยใน2อาทิตย์เนี่ยมันกลายมาเป็น19รัฐแล้วนะจาก50รัฐนะซึ่งมันก็ด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สหรัฐกำลังทำอยู่นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกับสิ่งที่จีนทำเพราะจีนเองก็ไม่ยอมให้ Facebook Instagram หรือ Twitter Google เนี่ยได้ใช้อย่างง่ายๆนะครับหรืออย่างแพร่หลายในจีนเหมือนกันอย่างที่บอกครับว่าคือเขาไม่สามารถแบน 100% เนี่ยทำไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่ามันก็มีวิธีมุดอะใช้ไอ้ VPN เนี่ยทำยังไงไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมถามรุ่นพี่ที่เขาอยู่ที่จีนเขาก็เล่น Facebook ก็บอกก็ต้องมุด VPN ออกมามันก็คงจะเป็นบริการแบบหนึ่งนะซึ่งเหมือนกับว่าจะทำให้การจับจ้องนะครับนะฮะหรือสัญญาณเนี่ยนะฮะให้เห็นว่าไอ้ผู้ที่ใช้นั้นเนี่ย IP address เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศจีนเนี่ยก็เลยใช้ได้แบบนี้นะไปใช้ IP address ที่อื่นอ่ะเหมือนเข้าแอปพลิเคชันนั้นจาก IP address จากประเทศอื่นแต่ตัวเองอยู่ในจีนนี่แบบนี้นะครับหลักการมันคล้ายๆแบบนั้นหรืออย่างล่าสุดเนี่ยที่ดัง Telegram แบบนี้อันนี้ยิ่งแบนไม่ได้เลยที่ม็อบที่จีนเนี่ยที่ไปจัดกันแล้วนัดหมายกันทางเทเลกราฟเนี่ยนะฉะนั้นไอการแบน 100% มันทำไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่ามันทำให้เกิดกระบวนการในการก็เรียกว่าคือไม่ให้มีความสะดวกเพราะต้องไม่ลืมว่าเทคโนโลยีจริงๆมันคือความสะดวกเมื่อไหร่ที่เทคโนโลยีกลายเป็นความไม่สะดวกหรือไม่สบายคนก็จะไปหาสิ่งที่มันสบายและสะดวกกว่าเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าจีนแบนFacebook แบน Instagram แบน YouTube เนี่ยคือเขาแบนไม่ได้หรอกแต่เขาทำให้มันไม่สะดวกนะครับซึ่งพอไม่สะดวกคนก็ต้องไปหันไปใช้อะไรอย่างอื่นที่มันสะดวกกว่าแล้วเขาก็มีรองรับของเขาอยู่แล้วเหมือนกันเป๊ะใช่ไหมเนี่ยห้วยโป๋อะไรพวกเนี้ยนั่นคือวิธีการที่อเมริกาเนี่ยจีนก็ทำแบบนั้นเนี่ยก็ทำไปดีครับเพราะจีนเขาไม่ได้อ้างตัวเขาเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ได้อ้างตัวเขามีต้องมีเสรีภาพเท่ากันนะก็ถือว่าเรื่องของรัฐเรื่องของความมั่นคงของรัฐมาก่อนรัฐมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนนะครับงั้นประชาชนก็ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะฮะเขาเป็นสังคมนิยมไงเพราะฉะนั้นเขาจะแบนตามใดที่เขาดูแลประชาชนของเขาได้เขาก็มีอำนาจที่จะทำแต่อเมริกาไม่ใช่ไงอเมริกาเป็นประเทศที่อ้างว่าตัวเองมีเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยถูกไหมถ้ามาใช้กระบวนการหรือวิธีการแบบเดียวกันกับวิธีการที่จีนแบนแอปพลิเคชันของสหรัฐเนี่ยถูกไหมมันก็ดูไม่จืดอะนะฮะผมไม่ต้องขยายความเพิ่มแล้วกันนะฮะคือจะต้องประชดอะว่าประชาธิปไตยเบ่งบานเหลือเกินนะฮะนะแล้วก็อย่างที่บอกใช่ไหมเนี่ยถ้าเป็นของเองข้าไม่ให้ใช้
แต่ถ้ามาเป็นของข้าเมื่อไหร่เช่นบริษัทของอเมริกาเข้าไปเทคโอเวอร์ได้ก็ไปซื้อได้แบบเนี้ยข้าให้ใช้ได้แต่ข้าก็จะให้หน่วยงานของข้านั้นเนี่ยนะฮะ FBI เนี่ยไปสั่งการว่าอันไหนคอนเทนต์ไหนออกได้ออกไม่ได้นี่อ๋อแหละคือไม่รู้จะพูดว่ายังไงก็ท่านผู้ชมมาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะมาสุดท้ายเรื่อง TikTok นะครับเขาไม่ได้แบนทั้งหมดแต่เขาเริ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับนะฮะดูจากต้นแบบก็คือ Huawei เนี่ยได้ไหมไม่ได้ใช้ Google Service อันนี้เหมือนกันขั้นตอนที่เขาจะทำต่อมาก็คือว่าเขาจะสั่งห้ามไอ้อะไรนะ Google Play เนี่ยApp Store เนี่ยใช่ไหมของ iPhone อะไรเนี่ยไอ้พวกที่เราต้องไปโหลดแอปอะห้ามให้โหลดหรือห้ามให้มีแอป TikTok ในนั้นเข้าใจไหมคือคนอเมริกันมันก็โหลดไปจาก2ที่นี้ส่วนใหญ่รวมถึงเราด้วยแหละนะพอทั้ง2ที่นี้ห้ามโหลดแอป TikTok ก็ลำบากแล้วถูกไหมหมายถึงว่าคนจะใช้ก็ลำบากแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันใช้ไปแล้วไงตั้ง90ล้านคนนะแต่มันก็ประมาณคนอเมริกาก็400กว่าล้านถูกไหม400กว่าล้านใช้ไป90ล้านก็1ใน4อ่ะโดยตีซะประมาณ1ใน4นะมันก็จะทำยังไงอันนั้นไม่รู้นะครับเพราะว่าใช้ไปแล้วไงอีของใหม่ไปห้ามได้ห้ามโหลดแต่อีที่ใช้ไปแล้วเนี่ยทำยังไงเพราะถ้าไปห้ามอีกเหมือนจีนทำอีนี่เรียกว่าเสียหลักการเลยล่ะนะเสียหลักการประชาธิปไตยเลยแต่ถ้าไม่ห้ามเอาล่ะครับก็อย่างที่ว่าแหละครับคือทำไมจีนเขาห้ามเขาก็รู้ว่าไอเหตุผลเดียวกับที่คุณเอามาใช้นั่นแหละก็คือเขามองว่าแอปพลิเคชันอย่าง Facebook Instagram Twitter เหล่านี้เนี่ยมันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของจีนเพราะข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยใช่ไหมมันถูกส่งกลับไปที่ต้นต่อต้นทางของอเมริกาได้ใช่ไหมฉะนั้นจีนก็เลยห้ามแบบเดียวกันนะฮะสำหรับ TikTok ถ้าอเมริกากลัวแบบนั้นนะฮะก็แสดงว่ามันก็คือวิธีการแล้วก็เรียกว่าเทคโนโลยีที่เหมือนกันนะซึ่งมันก็แล้วว่าแปะเอียพอกันใช่ไหมฮะเพราะถ้าแต่งั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูนะครับเรื่องนี้ผมว่ามันก็ไม่ง่ายหรอกนะฮะคือแบบจีนง่ายเนี่ยแต่อเมริกาจะแบน TikTok อย่างสิ้นเชิงเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนักนะไม่ได้ง่ายนักอย่างที่จะทำให้ตัวเองไม่เสียหลักการด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่มันยืนยันเรื่องนี้และก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็คือว่าแอปที่เราใช้เหล่านี้นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องความสนุกไม่ใช่แค่แหมมีสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์กันในโลกโซเชียลเป็นสังคมโซเชียลสังคมใหม่อะไรยังไงนะครับตามที่เขาโม้มาเนี่ยไม่ใช่หรอกครับนะเนี่ยต่างฝ่ายต่างรู้นะครับไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ว่ามันก็คือส่วนหนึ่งของการสอดแนมของการดึงข้อมูลของฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในมือของฝ่ายศัตรูของฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่มีประเทศไหนอยากให้ทำหรอกครับนะฮะจีนก็รู้ไส้อเมริกาก็รู้ไส้จีนเหลือแต่ประเทศไทยนี่นะครับเพลินใช้กันเพลินนะครับใช้ทั้งของจีนใช้ทั้งของอเมริกาใช้กันโอ้นะฮะสวัสดีกันตรงนี้แล้วกันไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วสวัสดีครับหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663